มหากาพย์รีวิว11กีตาร์ Fender Stratocaster รุ่นไหนเหมาะกับคุณสวัสดีครับพบกันอีกแล้วมาอีกแล้วฮะหลังจากที่มีคนเรียกร้องมีคนเรียกร้องว่าขอแบบกีตาร์แมสหน่อยจับ okay. ต้องง่ายหน่อยเอาไปใช้งานจริงได้หน่อย okay. วันนี้เราเลยอยู่กับ Fender ครับโอ้โหมีกี่ตัวพี่นับยังพี่ว่าเป็น10นะใช่เกิน10โอเคคือตรงนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราขนมาเท่าที่เราขนได้มันก็จะมีเลนส์ก็คือด้วยการมีประเทศเม็กซิโกมีญี่ปุ่นมีอเมริกาคือ3ประเทศที่เป็นผลิต Fender อยู่แล้วโอเคและเราก็จะเอาเลนส์ต่างๆเนี่ยก็คือมีงบ 20,000 ไป 30,000 40,000 50,000 จนถึง 80,000 โอเคตอนนี้เรามี3ประเทศเนาะ3ประเทศแล้วก็มีเรทราคาที่ไม่ได้ถึงแบบแสน 200,000 ถูกมั้ยใช่โอเคขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าว่า Fender ที่เราเอามาเปรียบเทียบวันนี้มันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยที่เรามานั่นคือ Fender Player Stratocaster Hum Sing Sing คอขาวครับตัวถัดมา Player Stratocaster Anniversary Limitedแล้วก็เป็น limited edition player Stratocaster Hum Sing Sing player plus Stratocaster Hum Sing Sing และตัวสุดท้ายก็จะเป็น Vintera 270ครับผมโอเคนี่คือเม็กซิโกนะคราวนี้มาอีกฝั่งทวีปนึงจะอยู่ทางเอเชียหน่อยเจแปนมีอะไรบ้างครับน้องเจแปนจะมี3ตัวครับนั่นคือ Traditional 250ครับแล้วก็มี Hybrid 2 Stratocaster Heritage 50ครับนี่มาใหม่เลยอันนี้มาใหม่ล่าสุดร้อนๆฝั่งอเมริกาบ้างฝั่งอเมริกามี4ตัวครับก็คือperformer โอเคแล้วก็ professional แล้วก็จะมี ultra และอันสุดท้ายนี่ก็คือใหม่เหมือนกันตัวนี้เป็น vintage 2 1957เยอะมั้ยพี่เยอะนะวันนี้ลองไหวไหมวันนี้จัดเต็มโอ้สบายครับนี่กินกาแฟมาแล้วบูธมารอแล้วบูธมาแล้วก่อนที่เราจะไปลองนะพี่เดี๋ยวเรามารู้จักกับ Fender คร่าวๆก่อน okay. ว่าเขาแบบเริ่มมายังไงเข้าช่วง Mac History นะ นิดหน่อยนะคร่าวๆเอามาเล่าเป็นเกร็ดความรู้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ okay. ก็ Fender เนี่ยในปี1938เขาเนี่ยเปิดร้านซ่อมวิทยุชื่อว่า Fender Radio Service มีคุณลุงเขาเปิดเหมือนร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเขาก็ไปเรียนรู้มาแล้วก็ชอบแล้วเขาก็มาเปิดร้านในปีนั้นและเขาก็เริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจนมาเข้าสู่ช่วงสงครามโลกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเรื่องกระแสของดนตรีมันก็ถูกปลุกกลับมาเพราะว่าสงครามโลกมันก็สร้างบาดแผลให้กับคนการทำดนตรีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ปลอบประโลม
จิตใจมันโอเคนะครับช่วง1950ช่างซ่อมจากช่างซ่อมวิทยุเขาก็เริ่มผลิตกีตาร์ตัวเองขึ้นมาเริ่มทํากีตาร์แล้วเริ่มทํากีตาร์โมกีตาร์ขึ้นมาในโรงจอดรถปรากฏว่ากีตาร์เนี่ยมันก็บูมขึ้นมารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นทางเลือกระหว่างกิบสันซึ่งทรงแรกที่เขาทํามาพี่เกมก็น่ารู้จักแล้วก็คือ Nocaster โอเคหรือ Bosch Caster นั่นเองชื่อแรกเขารู้สึกว่าหน้าตาจะแบบเหมือนมีพิกอัพตัวเดียวซะด้วยซ้ํามั้งภาพขึ้นตรงนี้ตึ้งนะฮะก็มีคนดังมาใช้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีเกิดสแตทขึ้นมา1954นะครับเกิดสแตทขึ้นมาก็ใช้กันมาบูมมากทราบไหมครับว่า Fender ได้ขายบริษัทตัวเองทิ้งใน1965แม้กระทั่งตัวเองบูมขนาดนั้นมีจังหวะนึงขายบริษัทตัวเองใช่ครับเหมือนผลิตไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับขายให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Columbia Broadcasting System นะครับไอ้บริษัทเนี้ยเขาก็เหมือนวางแผนการตลาดว่าจะไปผลิตหลายที่เลยมีไปผลิตที่ญี่ปุ่นเม็กซิโกซึ่งยังอยู่ในแบรนด์ Fender ถูกมั้ยยังอยู่ในแบรนด์ Fender อยู่แต่ว่าหลุดการควบคุมของ Leo Fender แล้วเขาก็ได้ไปผลิตที่จีนในนามของ Squire ด้วยเช่นกันเป็นแบรนด์รองให้มันแมสขึ้นโอเคปรากฏว่าการทำเยอะๆคนเข้าถึงคนได้เยอะขึ้นคนรู้จัก Fender เยอะขึ้นกลายเป็นดังขึ้นอีกดังขึ้นอีกแต่ผลที่ตามมาครับคุณภาพมันตกต่ำลงเรื่อยๆจนพนักงานของ Fender เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเหมือนเขาขายความเป็นตัวตนไปอ่ะคือพนักงานที่ผลิตกีตาร์เนี่ยเขาเป็นนักดนตรีด้วยเขารู้สึกว่ามันไม่ดีเลยเขารวมเงินกันเพื่อที่จะไปซื้อ Fender คืนจากไอ้โคลัมเบีย Broadcasting System เนี่ยซื้อคืนซื้อกลับมาซื้อกลับมาโอเคในปี1985ได้ซื้อกลับมาครับโอ้โหจาก6กว่าใช่มั้ยใช่20ปีนะครับที่อยู่นั้นแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาก็จะมาเริ่มทํา Fender ที่ได้คุณภาพแบบเดิมๆที่ดีเหมือนเดิมกลับคืนมาแล้วก็ก่อตั้งชื่อเป็น Fender Music Instrument Corporation ก็เลยกลายเป็น Fender แบบทุกวันนี้ที่เราได้จับกันก็คือ70ปี anniversary เนี่ยก็มาจากประวัติที่น้องแม็กเล่าทั้งหมดใช่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบขายทิ้งซื้อกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็วุ่นวายมากนะครับจนทําให้พวกเราได้จับ Fender กันถึงทุกวันนี้ครับผมนะฮะทีนี้ผมถามพี่เกมนิดนึงว่าในมุมมองของพี่เกมเนี่ยเสน่ห์ของ Fender Strat เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับในมุมพี่นะมันเป็น Strat พอเราได้ยินคําว่า Strat อ่ะพี่ต้องเห็น3ซิงเกิลคอยล์คือพี่อาจจะเติบโตมากับเจเนเรชันแบบนั้นพี่เติบโตมากับซีวิเลวอนเอริกจอห์นสันเอริกแคปตันเราไม่นับบีบีคิงนะบัดดี้กายเงี้ยเราจะเจอ3ซิงเกิลคอยล์และพี่ก็จะนึกถึงสีซันเบิร์ดนี่เรียกสีชูธงอ่ะนะครับแล้วก็หลังๆพี่ก็ได้เห็นอีกสีนึงที่แบบตาตึงพี่มากน้องแม่อาจจะแบบเฮ้ยมันสีนี้เหรอมันคือสีเฟซาเลสถ้ามีคลิปไปดูก็กะลิมัวเล่นเพลงเลดเฮาในน่าจะเป็นครบรอบ anniversary Fender นั่นแหละครับกะลิมัวสะพายขึ้นพี่ก็เห็น2สีเนี้ยตาตึงมาตลอดนอกนั้นก็จะเป็นสีปกติสีดำเอริคแคปตันคอขาวแต่พี่เติบโตมากับ T-Tone Sunburst Stevie Ray Vaughan อย่างเงี้ยคราวนี้เสน่ห์ของมันคือเป็นกีตาร์ที่เล่นได้หลากหลายในมุมพี่อ่ะถ้าหน้าตาก่อนเชฟสวยงามอยู่แล้วแล้วก็ Headstock มีความเป็นมีเสน่ห์เอกลักษณ์ใช่มั้ยเราเห็นเนี่ย Fender แน่นอนเลยครับตัวอักษรนี่เค้าทําเนี่ยมันก็เป็นอ๋อโลโก้ใช่มั้ยโลโก้ดีคอลมันนะครับเนี่ยไอ้ตัว F มันตัวเดียวนี้ก็คือแบบใช่เราก็จะรู้ว่ามันเป็น Fender ใช่มั้ยครับแล้วก็ความหลากหลายในการสมมุติว่ามี3ซิงเกิลคอยล์เนี่ยเราสามารถคอนโทรลการเล่นไม่ว่าจะเป็นบลูส์แจ๊สก็ได้ใช่มั้ยร็อกก็ได้มีร็อกเกอร์หลายคนที่ใช้3ซิงเกิลคอยล์ด้วยซ้ำอิงวี่ใช่เราก็ไม่เคยคิดว่า Stratจะเล่นเสียงแตกในขนาดนั้นถูกไหมครับก็เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าสแตททำให้เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันของการเติบโตของพี่ว่าเราสตาร์ทจากสแตทซึ่งไม่ได้บอกว่าเทเลไม่เคยเห็นนะเราก็เคยเห็นแต่ว่าเราจะชินตากับสแตทมากกว่านะครับและคอนเทนต์วันนี้เราก็อยู่กับสแตทด้วยใช่และในเรื่องของเสียงแหละพี่ถ้าเมื่อไปเทียบกับหลายๆทรงอะไรเงี้ยอะไรที่มันทำให้พี่เกมชอบสแตทของพี่เห็นพี่คนเดียวอีกละมันเป็นจุดที่สตาร์เตอร์ไปต่อยอดอะแม่นึงออกป่ะเราสตาร์ทจาก3 single coil ใช่มั้ยครับเชฟเป็นบอดี้แบบนี้เราจะไปพัฒนาเป็นซิงฮัมมันก็ยังอยู่ในทรงสแตทอยู่ดีเพราะงั้นสารตั้งต้นมันคือ3 single coil สแตทโทนที่มีกลาสซี่โทนน่ะคือเสียงแก้วความไบรท์ๆของมันนะครับแล้วก็ถ้าจะพัฒนาไปโมเดิร์นสแตทอาจจะเป็นฮัมซิงฮัมบอดี้ก็ยังเป็นสแตทแต่เชฟปาดไม้ให้มันบางลงเชฟคอให้มันดูแปลกกว่าเดิมครับเพราะงั้นกลับมาเหมือนเดิมก็คือเบสิกที่พี่สตาร์เตอร์ก็คือสแตทมันจะมีเสน่ห์ของความเป็นสิ่งที่เราตามหาตลอดในมุมพี่นะแต่บางคนอาจจะเติบโตมากับฮัมซิงฮัมร็อกเกอร์หรือไม่ก็เติบโตมากับเลสพอลเนี่ยก็
ก็สุดแล้วแต่ครับอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของสแตทในมุมของพี่เกมนะครับใช่มาเข้าสู่ในช่วงที่เราจะลองไปแล้วก็อธิบายสเปคไปว่าแต่ละตัวเนี่ยได้ครับมันเป็นไงพร้อมราคาด้วยนะครับได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันที่เม็กซิโกก่อนเนาะได้เลยพี่ก็คือรุ่นเพลเยอร์นั่นเองโอเคซึ่งจริงๆอ่ะเพลเยอร์มันมี2ตัวนั่นก็คือตัวนี้เลยสีขาวแม็กหยิบไปก่อนอันนี้เป็นรุ่นทั่วไปที่มันมีมาอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น limited anniversary 70ปีโอเคความพิเศษมันอยู่ที่สีก่อนพี่สีเนี่ยมันจะเป็น two tone color โอเคก็คือตามปีแบบนู้นเลยเนาะมันคือ sunburst เหรอครับแต่มันเป็นมันจะมี three color กับ two color ครับแต่ว่า two tone กับ two tone ปกติไอ้รุ่นพวกนี้มันจะทำแต่ three tone โอเคอันนี้เป็น two tone นะครับอันทีนี้สเปคเนี่ยต้องขออนุญาตถือโพยนิดนึงกีตาร์เยอะมากบอดี้นะครับจะเป็น elder ครับคอเป็น maple แล้วก็ตัวสเกลเลนส์ก็คือ 25.5 นะครับส่วนเรเดียน 9.5 ไม่ได้เป็น 7.25 นะก็จะเป็น 9.5 และเริ่มเล่นโมเดิร์นออกนิดนึงมีความเป็นสมัยใหม่ขึ้นนะครับซึ่งปิกอัพที่เขาให้มาก็คือเป็นตามชื่อรุ่นเลยครับเป็นเพลเยอร์ปิกอัพนะครับเพลเยอร์ซีรีส์รายละเอียดภาพรวมก็บิดเป็นไงบ้างครับพี่เกมบิดเป็น 2 โพสต์นะครับแล้วก็มาด้วยเหล็กพับตามสไตล์ Fender นะครับ2เสาครับผมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกวอลุ่มโทนตามสไตล์สแตรทselector 5ทางเค้าเรียกอะไรนะจำนวนทางเนี่ยน่าจะเหมือนกันหมดที่เราโอเคใช่ๆๆใช่5ทางหมดเลยเพียงแค่ว่าอาจจะมีคอนฟิกอาจจะไม่เหมือนกันบ้างใช่อย่างตัว Mac เงี้ยก็จะเป็นซิงฮัมใช่มั้ยนะครับพี่ก็เป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวสเปคเราก็จะเหมือนเดิมเราจะคร่าวๆประมาณนึงโอเคนะครับทีนี้เรามาลองกันเลยมั้ยครับพี่ได้ฮะตัวแรกของเรานะครับกับเพลเยอร์ลองฟังเสียงกันดูครับที่ได้ยินเสียงก็ใช้งานได้เลยนะพี่ถูกต้องครับซิงเกิลคอยล์3ตัวเมื่อกี้ได้ลองตัวเน็กไปตัวผสมบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวพี่ลองเช็คดูนะครับนี่บิดนะครับต่อโทนมาให้ต่อโทนก็คือสามารถใช้งานได้กว้างอยู่แล้วนะครับปกติแล้วก็เฟนเดอร์เนี่ยอย่างนึงก็คือเราจะได้ยินเสียงเสียงจี่ของมันซึ่งเป็นเรื่องปกติเนาะซิงเกิลคอยล์เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครรักเฟนเดอร์รักซิงเกิลคอยล์ก็ต้องยอมรับตรงนี้นิดนึงรับเสียงจีเขาด้วยมันเหมือนว่าเราไปจีบแม่ไม้อ่ะแล้วมีลูกติดอะไรเงี้ยเขาก็ช่างเปรียบเทียบโอเคโอเคอ่ะแม่ไม้ก็แม่ไม้นี่คือลูกติดโอเคที่เราจะได้มาจากสแตทเดี๋ยวไปออกคนกระแสกันนะครับในความรู้สึกพี่อ่ะเรเดียนส์ 9.5 ใช่ไหมครับพี่กับเฟดมีเดียมจัมโบ้อ่ะก็ทำให้มันเล่นสบายมากขึ้นส่วนคาแรคเตอร์โทนในมุมพี่อ่ะเม็กซิโกอ่ะก็จะมีความแบบดิบๆนึกออกป่ะอารมณ์มันจะเป็นเหมือนสแตรทที่มันดิบๆอ่ะมันจะมีความแบบเด้งๆแต่มันมีความดิบอ่ะแซ่บๆแซ่บๆปี๊ดๆดิบๆของเนื้อโทนมันแล้วก็เรื่องการต่อโทนพี่เกมมองว่าไงบ้างจริงๆในมุมพี่อ่ะถ้าเราเล่นวาไรตี้มากๆเนาะเล่นหลากหลายให้เราเล่นบริดบ้างเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่อโทนไว้ก็เซฟกว่าพี่เดาว่าสมัยก่อนเวลาเขาเล่นที่บริดมันไม่ต่อโทนอ่ะมันก็มีเหตุผลในการเล่นเช่นเขาเล่นเสียงแตกแบบฟัดมันต้องการแบบแหลมเต็มที่ของมันอ่ะมันก็ไม่ต้องต่อโทนไปที่ตัวบิดก็ได้แต่ว่าพอเราเล่นหลากหลายมากขึ้นต้องเล่นริทึมเล่นเสียงแตกเล่นโซโล่ผมว่าการต่อโทนมันก็ช่วยให้แบบเซฟชีวิตเราอ่ะทีนี้ผมเริ่มอยากฟังเสียงแตกแล้วโอเคเมื่อกี้เราอยู่ที่เสียงคลีนเนาะครับคราวนี้เราลองฟังเป็นเสียงแตกกันดูเนาะลองดูที่บิดก่อนแล้วกันครับบิดก็จะปิดปี๊ดหน่อยโอเคคราวนี้พี่ลองลดโทนดูนะครับเห็นไหมครับว่าโทนตอนนี้มันลดไปสักประมาณเบอร์5
เบอร์10เป็นสายที่แบบปรี๊ดขึ้นได้แล้วก็การมีโทนมันก็ลดบวกเพิ่มได้ความรุนแรงของมันใช่ผมนึกไอเดียการใช้งานได้เลยพี่เพราะว่าบิดเนี่ยพอเราเป็นซิงเกิลคอยล์ใช่ไหมเสียงมันจะมีค่อนข้างความบาดพูดง่ายๆเราอาจจะลงโทนมาหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่เราจะโซโล่ต้องการซาวด์เต็มๆครับซีเลคเตอร์ตัวหน้าเราไม่ได้ลดโทนอยู่แล้วมันก็จะโผล่ใช่เพราะเราแยกกันอยู่แล้วไงนึกออกไหมหมายความว่าโทนแยกกันอยู่แล้วนี่คือออริจินอลของความเป็นสแตทอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราดูตัวเน็กลองเบาวอลุ่มลงนะครับก็อย่าลืมว่าสแตรทมันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าเล่นได้ครอบคลุมหลายสิ่งเหมือนว่าเขามีการคอนโทรลพาเนลตรงนี้ครับนึกออกไหมก็คือมีวอลลุ่มใช่ไหมครับมีโทนให้คุณสามารถแอดจัสต์มันได้ตลอดเหมือนเราเปิดเมื่อกี้เราเปิดเสียงแตกไว้ใช่ไหมครับพอเราลดวอลลุ่มลงปุ๊บเกมก็จะลดลงมันเหมือนท่อน้ำอ่ะน้องแม่นึกออกไหมนึกออกน้ำที่มาเต็ม10เราลดลงนิดนึงมันก็จะได้อีกโทนนึงได้อีกซาวด์นึงน้ำหนักการดีดก็จะต่างกันไปครับอันนี้คือเสียงสำหรับตัว Player Series ตัวนี้ตัวต่อมาครับนั่นคือLimited Edition Chill Pink ก็คือ Player Series นะครับตัวเมื่อกี้ก็ Limited Anniversary ครับ70ปีนะเป็นสีพิเศษก็คือเป็น Two Tone ครับใช่ไหมครับเป็นคอขาวตัวเนี้ยก็ Limited เหมือนกันความ Limited มันเดี๋ยวผมแจ้งก่อนแม็กว่ามาเลยคอครับที่เป็น Roasted Maple กับไอ้ปิกาดเนื้อแบบเนี้ยใน Player เนี่ยจริงๆมันจะเป็นสีเรียบๆเนาะพี่เกมก็คือขาวเช่นขาวอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือเขาก็ทำรุ่นที่มันเป็นพิเศษมาประมาณหนึ่งก็คือจะเป็นสีเชลพิงค์แบบนี้พิกอัพแบบนี้แล้วก็สังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นสีบาร์เนาะพิกอัพมันจะเป็นมีดำมีครีมอะไรอย่างงี้ความลิมิเต็ดมันก็จะประมาณนี้ซึ่งสเปคก็จะมีแค่ขอเนี่ยแหละคอเป็น Roasted Maple ครับน้องแม่มีข้อมูลเรื่อง Roasted มั้ย Roasted ก็คือจริงๆมันจะเป็นไม้ที่ถูกอบมาประมาณนึงพอความชื้นในคอมันหายไปเนี่ยแน่นอนครับโทนเสียงมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเมเปิลที่ขาวๆครับและก็ได้เรื่องของความแข็งแรงด้วยในมุมพี่มัน stable stay in tune มากกว่านะครับเท่าที่พี่ใช้มานะแล้วก็สเปคเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเฟด medium jumbo เหมือนกันใช่ไหมครับครับ 9.5 เหมือนกัน 9.5 เหมือนกัน two post ครับแล้วก็เป็นเหล็กพับเหล็กพับที่พิเศษก็คือมีปิกาดเป็นสี tortoise shells ปิกาดตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกทีพายนะอันนี้เป็นโฟนะโฟเป็น4แผ่นเห็นไหมเป็น4ชั้นอะมันจะหนาขึ้นมันเป็นโฟพายแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงว่าจะหนาขึ้นนะแค่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สีเป็นแบบนี้ข้างหลังก็อย่างนี้นะครับก่อนน้องแม็กจะให้พี่เล่นอะพี่ถามก่อนว่าพิกอัพตัวเนี้ยคือจริงๆซิงเกิลคอยมันก็เหมือนกับรุ่นที่แล้วใช่ไหมแต่บิดทำนี่มันเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นเพลเยอร์เลยเพียงแค่ว่าปกติตัวซิงเกิลคอยเนี่ยตั้งแต่รุ่นที่แล้วเนาะมันจะเป็นเอานิโคห้าอ๋อโอเคเป็นรุ่นของเขาเลยใช่ครับเราลองฟังที่ Neck Pick Up ก่อนนะครับจีเบาลงเนาะฟังแล้วมันต่างจากตัวเมื่อกี้ไหมผมว่ามันเพราะว่าพี่สตาร์เตอร์ที่ซิงเกิลคอยล์ก่อนครับนิ่งขึ้น
stable ผมว่าอย่างที่พี่เกมบอกเลยว่าพอเป็นคอแบบคอเผาเนาะครับ roasted maple มันนิ่งขึ้นจริงครับstay in june มากขึ้นแล้วก็มันจะทนกับสภาพอากาศครับนึกออกป่ะแบบว่าเราไปต่างที่ต่างถิ่นร้อนบ้างเย็นบ้าง neck จะ stable งอค่อนข้าง stable ไม่ได้แปลว่าไม่งอนะครับมันจะ stable มากกว่าครับนอกจากความนิ่งแล้วผมว่ามันทําไมรู้สึกว่ามันสุภาพขึ้นตัวนี้แซ่บกว่าตัวเมื่อกี้แซ่บกว่าใช่มั้ยครับตัวนี้มันก็จะมีความแบบเมโลนิดๆนิดๆหน่อยๆคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะฟังคือ bridge ครับผมพี่ลองที่เสียงคลีนนะลองฟังก่อนนะพี่ว่ามันเป็นฮัมเบอร์เกอร์ที่แบบไม่ได้แบบปึ้มมากอ่ะมันกําลังมีความกลมอ่ะกลม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 ไม่ได้แบบพันช์ไม่ได้น่ากลัวใช่ต่อโทนมาแน่นอนแน่นอนนะครับแน่นอนคราวนี้ลองฟังเสียงแตกที่บิดไหมดีครับบิดนะครับตอนนี้วอลลุ่มอยู่ประมาณเบอร์6นิดๆนะครับพี่ค่อยๆเร่งไป10นะพี่ว่าบาลานซิ่งคือโทนก่อนมันค่อนข้างmid range มันเยอะครับเยอะดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบ high แบบปี๊ดป๊าดปี๊ดป๊าดมากอ่ะทําไมนึกออกมั้ยผมว่ามันริทึมที่กําลังอยู่ในแบนด์ได้ใช่ๆๆเพราะนี่ก็คือเกณฑ์ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวลองฟังเนี่ยแปลว่าริทึมมันโอเคมากคราวนี้เราลองดูตัว neckบิดมันไม่ได้โดดแบบปึ้งนะครับมีความต่างแต่ไม่ได้แบบหนีห่างกันมากแต่ก็เหมาะกับคนที่เขาเรียกนะโซโล่ซาวนึงริทึมซาวนึงใช่อันนี้ต้องผมว่าฮัมซิงซิงก็โอเคคือฮัมซิงซิงมันตอบโจทย์สำหรับคนเล่นวาไรตี้เยอะๆอ่ะสมมติว่าเราเล่นร็อกด้วยเล่นล็อกหนักๆด้วยอย่างเงี้ยมันเอาอยู่แล้วแล้วก็ในมุมพี่รู้สึกว่าขอฟังหนึ่งแก๊กก็คือบิดเนาะพี่ไม่แน่ใจว่าแก๊กเนมจะเป็นคู่ไหนแต่ลองฟังดูครับพี่เริ่มจากบิดก่อนนะครับไปพี่ถัดมานะพี่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็น inside หรือ outside ไม่แน่ใจนะครับยังไงมีความแบบเด้งมากอะเออแชบๆเลยเนี่ยอันนี้คือไม่รู้คู่ไหนแต่บาลานซ์ดีอ่ะแก๊กนี้ผมเหมือนได้ยินพวกคันทรีใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นแก๊กที่รู้สึกว่าเสียงมันเด้งกว่าเดิมครับนะครับแล้วก็ลองฟังบาลานซ์นะกลางคู่นี้นี่แค่เล่นเร็วๆให้ฟังนะครับอาจจะเร็วไปก็ขออภัยแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันบาลานซ์ดีอ่ะใช่คือผมจะไม่ได้แบบไปต่อว่ายี่ห้ออื่นครับครับครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะหลายๆเจ้าเนี่ยที่เป็นฮัมซิงๆอ่ะวอลลุ่มมันจะฮัมไปเจอซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่า1คอยก็คือ1พิกอัพอย่างเงี้ยพอเราสแต็กพิกอัพให้มันเป็น2อันเงี้ยมันก็ต้องดังกว่าอันเดียวถูกมั้ยใช่แต่การทําบาลานซิ่งก็คือการไวริ่งวงจรเค้าเนี่ยค่อนข้างเวิร์คพี่ลอง1สิ่ง
คือไฮเกนที่สุดเท่าที่มีเอาอยู่หลอกได้เนี่ยคือเพอร์เฟคแล้วครับในเรนท์ราคาเราได้บอกไว้อ่ะถ้าบอกเลยก็คือ 34,200 บาทเนี่ยกีตาร์ราคา 34,200 ใช่มั้ยใช่ครับ35,000 ทอนมีเงินทอนมันต่างจากตัวเพลเยอร์เฉยๆยังไงก็รุ่นเพลเยอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ 29,700 นะครับสตาร์เตอร์มันอยู่ที่ 20,000ปลายคือ 30,000 มีทอนใช่ครับอันเนี้ยเพิ่มอีกนิดนึง 35,000 เค้ามีทอนใช่มั้ยก็เหมือนเพิ่มไปประมาณเกือบ 5,000 สำหรับพี่เพอร์เฟคครับโอเคเลยโอเคในเรนท์ราคาโอเคในออปชั่นที่ได้ครับสีสุดแล้วแต่จะชอบแต่อันนี้ลิมิเต็ดถูกมั้ยใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอ้รุ่นที่ไม่ใช่เป็นลิมิเต็ดนะครับมันก็จะมีตัวเลือกที่เป็นฮัมซิงๆเช่นกันเพียงแค่ว่าผมว่าในส่วนที่เราได้เพิ่มมาเรื่องดีไซน์ของสีกับตัวหอกใช่ครับใช่ครับก็พี่ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับที่ดีก็คุ้มเนาะที่จะเพิ่มเงินเข้ามาฟังเสียงดูสิเนาะใช่ไหมแล้วก็ความรู้สึกของพี่นะครับที่คุยกับคนที่ชมอยู่เลยมันไม่ได้เล่นยากในมุมพี่คอเชฟคอดีนะครับเฟดมีเดียมจัมโบ เรเดียน 9.5 ครับสบายครับต่อมาครับก็คือตัวนี้เลยอันนี้ก็คือ Player Plus ครับคอนฟิกเป็นทําจริงๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะพี่เกมถือดีกว่านะครับลองดูเป็นไงบ้างงานสีงานสีเป็นไงพี่สีอะไรครับเนี่ยตัวนี้ชื่อว่า Silver Bird สีจะออกแบบโมเดิร์นหน่อยครับปิกอัพเนี่ยที่เราเห็นเราก็จะเห็นเป็นทําจริงๆทําเนี่ยแม็กมีข้อมูลมั้ยตัวนี้จะเป็น Player Plus ตามชื่อโมเดลเค้าเลยพี่เห็นก็คือปิกอัพที่เค้าให้มาตัวนี้เป็น Noiseless นะครับก็คือมันจะไม่จีอ่ะ noiseless เมื่อกี้ที่เราเจอมาก็คือจะมีแต่นี้เป็น noiseless นะครับ plus star นะฮะ selector 5ทางเหมือนเดิมนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือคอจริงๆมันดูจริงมันคือคอดำแล้วเนาะแต่มันเป็น Porphyro ใช่ไหมใช่ครับ Porphyro ครับจะไม่ใช่ Indelosus นะครับแล้วก็ปะบน Maple ข้างหลังมีเขียนว่า player plus นะครับที่ neck plateนะครับมาพร้อมปิกัดสีดำแล้วก็เป็นบริดแบบ2เสาแหละแต่ว่าแซดเดิลจะเป็นบล็อกอ่ะเป็นบล็อกเต็มอ่ะเป็นโซลิดนะครับอันนี้ก็จะเริ่มโมเดิร์นขึ้นนิดนึงซิเลคเตอร์5ทางวอลุ่มเหมือนสแตททั่วไปความที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานั่นคือเรเดียนพี่ให้มา12อ๋อโอเคก็จะแฟลตกว่าเดิมแฟลตขึ้นตอนแรกมันเป็น9ใช่ไหมครับจะมีความคงอันนี้ก็จะแบนกว่าเดิมแบนขึ้นมาพร้อมเฟดมีเดียมจัมโบ้เหมือนกันเนาะอันนี้ทำอะไรได้ตัดคอยตัวนี้ครับผมอ๋อก็คือจะกว้างขึ้นจากรุ่นเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเป็นคอนฟิกปกติเลยแต่ตอนนี้เรามีออปชันพิเศษก็คือเริ่มโมเดิร์นขึ้นละมันมีเรื่องของการดึงตัวโทนขึ้นมาเพื่อสปิทคอยถูกไหมมีอีกหนึ่งสิ่งต้องแม่สังเกตกีตาร์เพลเยอร์ที่เป็นเม็กซิโกเนาะถ้าสล็อตเขาขันข้างบนนะช่องมันจะใหญ่ๆนิดนึงก็จะง่ายกับการขันตรงนี้นะครับไม่ต้องถอดคอนะตัวนี้เราได้ลูกบิดล็อกสายนะครับนี่ปั๊มโลโก้เฟนเดอร์แบบนี้เลยสังเกตว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะว่ามันไม่จีพี่ไม่ได้เปิดวอลลุ่มตึ๊กโป๊ะอ๋อมันไม่จีมันเป็นนอยเลสนะครับมันเป็นนอยเลสนี่ไม่มีอาการจีเลยนะสังเกตว่าพอมันเป็น Porphyro นะครับมันแข็งๆอ่ะคือไทท์อ่ะใช่มั้ยว่าไทท์อ่ะก็จะมีเสียงประกายไบรท์อีกแบบไม่เหมือนกับ Maple เหมือนที่ได้ยินเมื่อกี้คือต่างไปอีกคือบางคนน่ะจะเข้าใจว่า Maple น่ะมันจะแหลมกว่าคอดำอะไรเงี้ยพี่ว่ามันแยกสปีชีส์อย่างงี้ดีกว่าว่ามันมีเสียงแหลมมีเสียงไฮที่ต่างกันใช่คือมันไฮแหละแต่มันไฮที่ต่างกันอันนี้คือไฮของ Porphyro ที่ปะอยู่บน Maple นะคือจะบอกว่ามันไม่ใสก็ไม่ใช่ใช่ใช่มันจะไม่ใสก็มันจะขุ่นจะดาร์ก
ก็เมนโลก็ไม่ใช่ไงแต่มันมีเรนจ์ของความไฮอีกแบบนึงครับใช่มั้ยแม็กก็จะรู้สึกเองว่ามันอีกโทนนึงเมื่อก่อนพี่เงินเข้าใจว่าเมเปิ้ลคอขาวแหลมต้องแหลมคอดํามันต้องดาร์กอะไรเงี้ยมันต้องวอล์กแต่ว่าประเด็นคือพี่อ่ะรู้สึกว่ามันแหลมแต่มันคนละย่านมันมันคนละแหลมก็ต้องยอมรับว่าผมก็เคยมีความคิดแบบตอนแรกแน่นอนมันเป็นที่พี่เกมบอกทุกคน101มันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเหมือนอย่างเงี้ยเราเฮ้ยเห็นคอดํามันต้องเมลโลมันต้องมืดๆหมดๆแต่มันไม่มีประกายอ่ะแม็กนึกออกป่ะสังเกตว่าพี่เกมเวลาเล่นจะมีน้ำหนักที่เบาดังเงี้ยครับมันรีสปอนส์เราได้มากๆเลยตอบได้หมดเลยคราวนี้บิดตัวนี้เราไม่เคยพี่ก็ไม่มีข้อมูลลองฟังกันดูนะอันนี้เน็กนะครับบิดถ้าพี่ได้ยินนะครับเท่าที่ได้ยินตรงนี้นะมันจะค่อนข้างมีมิดไฮที่จัดกว่าตัวเมื่อกี้ปิกอัพตัวหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนคนใส่สูทตัวนี้นะใช่แต่พอมาข้างหลังอ่ะเป็นใส่สูทแบบเป็นสายลับเริ่มบู๊คือมันยังมีความเรียบร้อยอยู่แต่ว่ามันมีเค้าเรียกว่าเป็นสูทแบบทักซิโดสีอ่ะคือมันแบบเนี๊ยบนะแต่มันมีความจัดจ้านใช่แม็กบอกราคาพี่นายแม็กตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้จะอยู่ที่ 39,600 บาทไม่ถึง 40,000 ไม่ถึง 40,000 ไม่ถึง 40,000 กับออปชั่นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ลิมิเต็ดเนาะไม่ลิมิเต็ดครับคราวนี้เรามีออปชันที่เราคุยกันไว้ว่ามันตัดคอยได้ครับเราลองฟังที่บริดจ์นะครับผมจะดึงตัวนี้นะครับปึ๊บได้ยินนะฮะเสียงจีน่าจะวิ่งไปละมันหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่าคอนฟิกเดิมเราอยากได้อีกโทนหนึ่งแล้วก็ดึงมันขึ้นมาผมมองว่าตัวฮัมที่มันตัดคอยอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ไม่ได้เหมือนแบบซิงเกิลคอยที่อยู่ถูกต้องแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าจริงๆมันด้อยกว่านะมันเหมือนมันเอาไปใช้อีกแบบนึงใช่ก็หมายความว่าเราก็กลับไปเรื่องที่เราคุยกันว่าทำไมสแตรทมันเริ่มจากความหลากหลายเนาะก็เนี่ยจากซิงเกิลคอยล้วนเป็นฮัมปุ๊บมีเริ่มการตัดคอยมันก็มากขึ้นนะครับคราวนี้เราฟังอยู่ที่ฮัมนะครับแต่ว่าพี่เป็นแก๊กนี้แก๊กผสมพี่ไม่รู้มันคอยตัวไหนนะอันนี้บริดจ์ใช่ไหมครับบริดจ์ฮัมเนาะลองฟังแก๊กถัดมาความสปาร์กิ่งมันก็เป็นอีกโทนหนึ่งอะครับนึกออกปะสมมติว่าเราอยู่ที่บิดนะบิดถัดไปลักษณะเหมือนกับถ้าเป็นเสียงในนักร้องคือมันขึ้นจมูกเยอะนาสิกกลางหูนี้เน็กซีเครตลดโทนลงมา
ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่วาไรตี้มากขึ้นมีออปชันเยอะขึ้นส่วนหน้าตาแล้วแต่ชอบเลยครับน้องแม็กมีความเห็นยังไงบ้างส่วนตัวนะก็เป็นคนที่ค่อนข้างชื่นชอบกีตาร์ที่มันมีความดูโมเดิร์นด้วยแหละหน้าตาเหมือนจะเอาไว้ใช้เล่นนี่แหละวาไรตี้สีมันก็จะอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมว่าตัวนอยเลสก็จะทำให้เรามีชีวิตรอดได้ดียิ่งขึ้นรอดไม่รอดลองฟังเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นเสียงเสียงแตกเนาะเงียบนะเสียงแตกครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวบิดตัวเนี้ยมันมีความวินเทจมันไม่ได้โมเดิร์นจัดมันมีความแบบคลาสสิกร็อกอะระบบยกย่ารู้สึกไหมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบโมเดิร์นจะยีดโมเดิร์นจ๋าแต่ว่ามันมีความคลาสสิกมันมีมิดเรนที่ในมุมพี่คือคลาสสิกร็อกอะมันต่างจากตัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะหนาๆหน่อยมันเสียงแบบออกไปคนละแนวนิดนึงใช่ตัวถัดมาครับก็คือวินเทล่า2อันนี้เป็น70ก็คือดูที่ Headstock กับมี Bullet ตรงนี้นะครับเหมือนลูกปืนอ่ะ Bullet Tatlots นะครับช่างเขาเลือกมาผิดไซส์มันล้นออกมาไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่มีอะไรบ้างเอ่ยน้องแม็กตัวนี้เป็น Elder ป่ะ Elder ครับ Elder Core Maple Core Maple Pick up ก็ตามชื่อซีรีส์เขาเลยเป็น Vincella 2นะครับ70 6 School ครับเหล็กพับเหมือนเดิม 5 Way ครับวอลลุ่มโทน Pick up มาสี Black ใช่ครับ3พาย3พายนี่ความเท่อย่างนี้ T-bow นะครับ3น็อตครับ70เพลทมันก็จะเป็นเหมือนหัวกระสุนเหมือนกันใช่จูนเนอร์พี่ที่มันจะดูแบบจูนเนอร์ปีนั้นเลยครับใช่มั้ย70ทําให้มันเหมือน70หน้าตามันจะแบบดูไม่ค่อยคุ้นกันถ้าเราดูแบบเร็วๆอ่ะอย่างเช่นปีแบบ663แล้วกันอ่ะ6263หรือว่า659ถึงประมาณ62อ่ะครับโลโก้เค้าอ่ะตัว F มันจะเป็นแบบตัวนั้นแต่อันเนี้ยอันนี้เหมือนตัวเนี้ยจะเป็น F อย่างงี้ F หัวเล็ก F หัวเล็กนี่พอหัวโตปุ๊บเห็นมั้ยครับโลโก้มันเปลี่ยนไปตัว F มันจะกลายเป็นเหมือนมีจะงอยเป็น Big F อ่ะBig F เนี่ยๆๆเห็นป่ะก็จะอันนี้ประมาณแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องปีว่ามันเชนตอนปีไหนนะแต่มันเราดูง่ายๆว่าประมาณสัก69 68 70อย่างเงี้ยมันเริ่มเป็นอย่างงี้แหละไอ้ดอทนี่มันอย่างงี้เลยมั้ยพี่หมายความว่าไอ้ตัวสีใช่ๆๆๆใช่แล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้ที่ไม่เหมือน 2-3 ตัวที่ผ่านมาคือวินเทล่าเนาะครับน่าจะมาจากคำว่าวินเทจหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นวินเทล่า2เนาะเรเดียนซ์เขาคือ 7.25 ใช่ครับคราวนี้มันจะเริ่มกลับไปวินเทจละโบราณแล้วค่อนข้างเล็กอันนี้จะย้อนกลับไปที่ความวินเทจมากขึ้นแล้วก็21เฟดใช่โอ้เยี่ยมน้องๆเมื่อกี้22มาหมดเลยมา21ตัวนี้คราวนี้อย่าลืมว่าตัวนี้วินเทจก็จะมีความจี๋ขึ้นมาละคราวนี้ฟีลลิ่งก็จะเห็นว่าพอมันเป็น 7.25 อารมณ์มันจะอีกแบบนึงแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันเล่นไม่ได้นะมันเล่นได้มันเล่นบูได้เลยแต่ว่าฟีลลิ่งอารมณ์ของเวลาเราสัมผัสมันอีกแบบนึงมีความวินเทจขึ้นไปมันดิบกว่าเดิมแล้วด้วยขนาดเฟดตอนนี้เฟดตัวนี้เล็ก
มันจะมีความปิ้งปังปิ้งปังเนี่ยมันปิ้งปังกว่านึกออกไหมพี่เกมวิเคราะห์เห็นภาพเลยพี่มันแบบพอเฟดเล็กมันจะประกายมากกว่ามีทริคง่ายๆเฟดเล็กๆอ่ะเหล็กแท่งเล็กๆโยนใส่พื้นมันจะติ้งเหล็กแท่งใหญ่ก็จะตันกว่าในอารมณ์ที่เรารู้สึกนะครับลองฟังโทนที่มันเป็นแก๊กผสมนะครับเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงในรุ่นที่ผ่านมาเสียงแบบกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งอย่างเงี้ยแต่เหมือนมันมีความ low output กว่าไหมก็ด้วยก็ส่วนหนึ่งพอ low output มันก็เราก็จะ punch มันได้มากขึ้นเวลาเราเล่นในจังหวะที่มันแบบอยากจะ punch มันเนาะรู้สึกว่าไดนามิกมันตอบสนองได้ดีเฮดรูมมันเหลือแต่มันก็จะมีความแรกกับความจี่ความวินเทจใช่เนาะพี่ขอดูหน่อยว่าบิดต่อโทนมามั้ยนะลุ้นกันโอเคมันไม่ได้ไปยึดมากนะบิดนะครับคู่นี้พี่ชอบนะโดยส่วนตัวมันได้อารมณ์วินเทจดีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าชอบก็ต้องแลกกับบางสิ่งใช่ไหมแรกกับเรเดียนซ์ที่มันโค้งมากขึ้นเฟดที่มันเล็กลงแล้วก็ความจี่อ่ะต้องอดทนหน่อยมันเลยทำให้มันได้เป็นเสียงแบบนี้ด้วยใช่ใช่เพราะงั้นความจี่มันจะอยู่ในตรงนี้แหละครับเนี่ยลองฟังฟังอันนี้อ่ะจะได้ยินเสียงจี่ชัดเจนแต่ว่าพิ้วสูงมันมีความใหญ่นะเนี่ยว่าตามชื่อมันเลยวินเทล่าวินเทจก็คือวินเทจจัดๆนิดหนึ่งเมื่อกี้โลเกนประมาณกราสโทนซิงเกิลคอยวินเทจกีตาร์ไฮเกนประมาณเบอร์2เบอร์3นะครับผมพี่ไปประมาณเบอร์5นะเป็นประมาณเบอร์10นะครับมันก็ไปทางสแตทวินเทจซาวคือวินเทจเลยครับยิ่งไฮเกนยิ่งวินเทจมากขึ้นยิ่งย้อนกลับไปต่างกับ 2-3 ตัวที่ผ่านมาแน่นอน
ถ้าใครมีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนว่าแบบเล่นแบบแนววินเทจวินเทจก็คือย้อนกลับไปที่คุณต้องการในแนวนั้นครับก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับคุณจะได้ออปชันเหมือนกับกีตาร์วินเทจเลยลองมาหมดแล้วครับออปชันวินเทจราคาวินเทจไหมวินเทจที่ว่านี่คือมันเหมือนพักเครื่องแล้วพี่ยิ่งเก่ายิ่งสูงไอ้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ 4,500 ครับ 4,500 บาท4ใช่1ไม่ใช่ 4,500 นะใช่ 4,500 บาท500นะครับก็ถือว่าโอเคไหมโอเคได้กีตาร์วินเทจไงได้ซาวินเทจครับนะครับแล้วก็ดีไซน์เนาะที่มันแบบมันเหมือนได้กีตาร์ยุคนั้นมาใช้อ่ะใช่ทั้งหมดที่ผ่านมาคือเม็กซิโกครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันครับไปแดนประดิบครับแดนประดิบโอเคครับมาต่อกันที่ฝั่งของแดนประดิบผมต้องแต่งตัวกิโมโนแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเราอยู่มาทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้เราไปที่เม็กซิโกครับย้อนมาที่ฝั่งเอเชียบ้างเจแปนพี่เกมรู้สึกว่าความเป็นญี่ปุ่นใน Fender อ่ะมันมีอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์มันไหมตามความรู้สึกพี่แล้วก็ประสบการณ์พี่นะพี่ก็ไม่ได้ลอง Fender ญี่ปุ่นหรือเม็กซิโกไปเยอะแต่เมื่อก่อนเด็กๆอ่ะเจแปนสวยกีตาร์นะหมายถึงกีตาร์นะเจแปนงานดีครับซึ่งในมุมแม็กได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันไหมเหมือนว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าในตลาดมือสองแล้วกันเขาจะชอบแบบซื้อขายกันเยอะแต่ญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนคนจะเล่นเยอะด้วยนะในพวกแบบเหมือนปีเก่ามั้ยพี่ปีแบบพวก70 50อะไรเงี้ยผมจะได้ยินอารมณ์ประมาณนั้นว่ามันต้องวินเทจนะถ้าญี่ปุ่นอ๋อโอเคนี่คือเท่าที่ผมแต่ข้อมูลพี่คือได้ยินว่าจะแปลงานสวยงานจะเนี๊ยบเรามาเจาะลึกกันที่ส่วนต่างๆของกีตาร์รุ่นนี้กันนี่คือนี่รุ่นอะไรครับตัวนี้เป็น traditional ครับ traditional ครับ made in japan made in japan ตัวนี้จะเป็น50ครับผมดูง่ายๆดูตรงไหนหัวเล็กหัวเล็กคอขาว21เฟส21เฟสประมาณนี้ไม่มีต่อไปปิกาดนะครับปิกาดใช่ๆมันเป็นวันพายครับมันเป็นปิกาดแผ่นพลาสติกแผ่นเดียวตัวเนี้ยแกะกล่องมันก็จะมีอย่างงี้ซึ่งเรื่องปกติเขาถึงผลิต3พาย4พายให้มันหนาขึ้นแล้วก็พลาสติกมันก็จะแข็งแรงขึ้นนึกออกป่ะแต่อันนี้มันเป็นแผ่นเดียวอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบอย่างงี้อยู่แล้วอีกข้อนึงสกรูปิกาดตัวนี้มันมีกี่อันจำนวนน็อตใช่ไหมพี่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8มันน้อยกว่าใช่เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วก็จะมีตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงอะไรเงี้ยเพราะงั้นอันเนี้ยคือปกติมันเป็นย้อนไปนั่นแหละปิกาดให้มันตรงรุ่นใช่มั้ยครับ1พายก็ถูกแล้วแล้วก็เป็น6 screw bit เหล็กพับเหมือนเดิม5 way เรเดียนจะเป็น 9.5 แล้วไม่ใช่ 7.25 นะครับพิกอัพอะไรเนี่ยมันชื่อว่า Vintage Style Single Coil Body เป็น Base Wood อ๋อเหรอครับอ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์แล้วน้ำหนักเป็นไงครับพี่เบาเอาเลยเนาะอันนี้ของพี่ก็รู้สึกว่าเบานะครับคอเมเปิลนะครับเคลือบเป็นเคลือบเป็นกลอสมาแบบนี้เชฟเขาบอกว่าเป็น U shape นะพี่ U shape สีตัวนี้เป็นสีดำ Black Piano นะครับก็สีดำอ่ะตัวนี้ Vintage จ๋าขันคอครับขันคอตัวนี้ก็คือต้องถอดคอก็เนี่ยครับวินเทจเลยเห็นไหมจะมีที่ขันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่สามารถเอาไขควงเข้าไปได้นะมันก็ต้องป๊อปอัพขึ้นมาผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไปแล้วไม่ได้มีแบบเทคนิคในการขันหรือว่าไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทำเองได้ไหมพี่จริงๆทำเองได้พี่เกมเป็นคนนึงที่เคยมีกีตาร์แต่ไม่กล้าขันคอมาตลอดจนวันนึงซื้อกีตาร์ที่มันแบบเนี้ยแล้วราคาสูงครับไม่ขันก็เล่นไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกทำได้ครับแต่เราต้องรู้ว่าคุณต้องหย่อนสายนะเพื่อไม่ให้มีแรงดึงนะไม่งั้นมันถอดมามันติดมันตรงนั้นทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ร้านเราก็ทำให้ได้ใช่ครับช่างช่วยทำได้แต่มันควรจะต้องทำเองได้นะเพราะเขาคนที่มีกีตาร์วินเทจเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันต้องแอดจัสต์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจออากาศร้อนอากาศหนาวเก็บไว้ที่ชื้นมีคอมันเป็นไม้อะเนาะหนึ่งปีขั้นต่ำผมว่าก็ต้องขยับใช่อันนี้ก็เป็นทริคนึงที่บอกว่าถ้าคุณซื้อกีตาร์แล้วขันคอตรงไหนถอดคอนะครับสเปคประมาณนี้ทีนี้เรามาฟังเสียงกันดีกว่าตัวนี้พี่นึกถึงแบ็กกี้เลยนะครับลองฟังดูThank you.
มันรู้สึกว่าไงบ้างเสียงมันคนฟังก่อนนะอันนี้คนฟังมิติที่เราจับได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะใสและก็โปร่งมันมีความไบรท์ใช่โอเพ่นนิดนึงใช่ไหมครับเปิดพี่เดาว่าเฟรดเล็กไหมตัวเนี้ยเล็กจัดมันก็จะกลับมาเรื่องเดิมว่ามันเป็นวินเทจอะเนาะพอเฟรดมันเล็กเนี่ยมันก็จะมีความปิ้งปังปิ้งปังตามสไตล์เขาเฟรดเล็กบนเรเดียน 9.5 มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเล่นยากเท่ากับ 7.25 แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่คุณจะเล่นใช้คำนี้ลองฟังเสียงถัดไปความรู้สึกคนเล่นคือมันเด้งครับเด้งเด้งใช้คำนี้ดีกว่านะมันมีความเด้งมากๆอ่ะตลอดเลยมันเหมือนแนวกึ่งสแลปหรือว่าฟังกี้หรือว่าได้โทนมากนะสมมุติว่าเราเล่นตัวนี้นะคือประกายชัดเจนนะครับเบสจะไม่ได้ลึกมากประกายชัดเจนโทนชัดเจนถูกใช่ไหมฮะได้ยินอย่างนั้นเลยพี่บิดต่อโทนมาไหมไม่ได้ต่อนะครับเพราะงั้นมันจะบายพาสไปเลยคงความเป็นแบบใช่ลองฟังซาวด์ดูกินเหมือนกินทาโก้แล้วก็มีซูชิตามมาใช่เสิร์ฟให้เต็มที่สังเกตว่าบิดมันบายพาสนะครับมันไม่ได้ต่อโทนไว้เลยนะเนี่ยแต่พอมาแก๊กนี้ผสมนะทำงานเหมือนกันใช่ก็โทนดีนะปิกอัพทำมาได้ดีผมชอบเหมือนกันมันฟีลแบบมันเหมือนมีคอมเพรสเซอร์ถึงตลอดเวลาเวลาเล่นเพอร์คัสซีฟอันนี้มันคือสแตทอีกตัวนึงที่คนมีเหมือนกันนะลองอุปราคานะอุปราคาไว้ก่อนอุปราคาไว้ก่อนลองฟังโทนอื่นๆบ้างเนาะเผื่อไปเลือกดูอ่ะสมมุติว่าพี่เล่นตัวเน็กนะครับพี่โลโทนนะเมโลได้โอไดฟ์กันหน่อยนะโอไดฟ์ครับเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงในแดนประดิบตัวนี้บิดนะครับอันนี้คือบิดค่าจีอยู่ละปกติเห็นไหมพอมันเป็นคู่นี้ก็จะเงียบลงอ
next โลวอลุ่มลงนะครับสักเบอร์8แล้วกันกว้างดีวอลุ่มรถมาก็ไม่ได้วูบวาบยังคลีนได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องไฮนิดนึงใช่ไหมเพราะว่ามันตัวจี๊ดจี๊ดใช่ใช่ไฮจัดก็ลดโทนช่วยได้ครับสมมติว่าเราเล่นแล้วมันรู้สึกไฮจัดลดมาสักเบอร์7มันก็เมโลลงละแต่ระวังละบิดมันลดไม่ได้นะครับแต่เหมือนว่าเสียงคีนมันก็ใช้ในโอกาสหนึ่งเสียงแตกก็อาจจะปรับพรีเซ็ตเอฟเฟกต์อีกแบบนึงใช่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้คือผมมีเทคนิคนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ช่ำชองอะไรมากตอนนี้เราอยู่ใน channel ที่มันเป็นเสียงโอเวอร์ไดร์อยู่ในตัวเน็กนะครับคุณลองแอดจัสต์วอลุ่มตัวเองดูอะกีตาร์ทุกตัวนะครับมันทำได้มากกว่าที่คุณคิดอ่ะใช่ครับคือเนี่ยอยู่ในชาแนลเดียวเพราะงั้นสแตทที่เป็นซิงเกิลคอยก็มีเสน่ห์ตรงนี้ยืดหยุ่นอะไรใช่ครับใช่ครับผมว่าโอเคแล้วโดยรวมแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวนี้ไม่ต่อโทนที่ตัวบิดพิกอัพราคาเท่าไหร่ญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเพียงแค่โยเท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ 32,400 บาทเอง 32,400 ได้กีตาร์ญี่ปุ่นเลยใช่ได้ตัวนี้เลยมีหลายสีเนาะมีหลายสีให้เลือกใช่ครับแล้วก็ตัวถัดมาครับนี่คือ Fender Hybrid 2อย่างที่พี่คุยตั้งแต่ตอนต้นคลิปสีที่ป๊อปอัพพี่ขึ้นมาก็คือ Faceless ครับนะ One of my favorite เลยนะฮะ Faceless แล้วต้องอยู่บนปิกการ์ดสีมิ้นท์กรีนอย่างงี้นะมันจะอมเขียวนิดนึงอันนี้คือพี่ชอบเอาหน้าตาก่อนคือรักเข้าไปแล้วอ่ะสีเฟสเลสอยู่บนพิกัดมินกีนครับนะฮะตัวนี้เป็น Hybrid 2เมื่อกี้ Traditional ใช่ Hybrid 2ดูเผินๆก็คล้ายๆกันเลยพี่มันก็คือสแตรทเหมือนกันแต่เราดูรายละเอียดกันแล้วกันว่าตรงไหนไม่เหมือน1 Bridge ครับเป็น2เสา2 post แต่ว่าsaddle ยังเป็นเหล็กพับอยู่ตามสไตล์โทน volumeselector 5 time นะครับตัวนี้คอเป็น maple ปะด้วย indian rosewood ปกติเลยแล้วก็เฟดเป็นเนโรทอนะครับแล้วก็22เฟดแล้วนะพี่เพิ่งเห็น22เฟดนะครับส่วน pickup เนี่ยเขาให้มาเป็น hybrid custom hybrid 2 custom ใช่นะครับ body เป็น elder ไปยังนะพี่ยังเป็น elder อ๋อตัวนี้เป็น elder เมื่อกี้เป็น basewood โอเคไม่เหมือนกันอันนี้เป็น elder แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ขันคอง่ายนะครับขันคอง่ายอยู่ตรงนี้ใช่มันเหมือนชื่อที่ไฮบริดเขาน่าจะผสมกับความสมัยใหม่กับความวินเทจเข้าไปใช่ใช่ใช่ก็ยังมีความเป็นเหล็กพับอยู่ก็ยังได้กลิ่นของความวินเทจอยู่แต่ว่าเป็นทูโพสเหมือนเก็บข้อดีของความเป็นวินเทจไว้แล้วก็ใช่แก้บางจุดลูกบิดวินเทจใช่ไหมครับผมโหสีสวยมากเลยอ่ะอยากให้มาดูตัวจริงนะครับสีสวยจริงๆปี๊ดจัดมาสเปคประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูต่อโทนมาไหมนะใช่ไหมก็ไฮบริดอะเนาะไฮบริดมันก็คือใหม่ขึ้นละอ
ป็นไงครับพี่อิ่มอ่ะเออใช้คำนี้เนาะมันมีมวลมันผมว่ามันฟังชัดเป็นตัวๆด้วยใช่สแตทโทนเนาะมันลึกกว่าตัวเมื่อกี้อาจจะเพราะด้วยคออินเดียนด้วยนะก็คือมีความอย่าลืมว่าที่เราลองเมื่อกี้มันมีพอฟอลโลที่เป็นคอดำใช่ไหมมันก็อีกไทป์หนึ่งอันนี้เป็นอินเดียนโรสูก็จะเป็นไบรท์อีกไบรท์หนึ่งแต่จะเดฟจะลึกสังเกตว่ามันจะมีโลที่แบบตุบเออก็ยังมีไฮอีกไฮนึงนะครับต่อโทนมาให้แล้วก็แก๊กผสมก็จะค่อนข้างมีความเป็นสแตทอย่างที่พี่เคยได้ยินมาเยอะนะนี่ยังอยู่ในเจแปนนะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่จีก็ยังจีเหมือนเดิมถูกไหมฮะเนี่ยยังมีเสียงจีนะลองฟังเล่นแล้วอยากกินวิสกี้ใช้คำนี้ได้ไหมมันเป็นกีตาร์จีแปนที่พี่ชอบอะอย่างนี้ดีกว่าผมว่ามันเป็นอีกสเตจนึงอะใช่ใช่ใช่โดยรวมพี่ว่าค่อนข้างน่าสนใจครับตัวนี้เสียงคีผมว่าเสียงพี่อยากรู้ว่าน้องไม้ครับสีนี้มันลิมิเต็ดไหมพอมีใครมีข้อมูลไหมเป็นสีไม่ลิมิเต็ดเลยครับผลิตเรื่อยๆเลยโอ้จะบอกว่างานอย่างที่พี่บอกว่างานเจแปนมันงานดีเนียบนะครับลองฟังโทนโอเวอร์ไดรฟ์ดูนะครับพี่เกมเปิดโมดูลอะไรไหมพี่อ้าวไม่ครับก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์เสียงแตกเฉยผมรู้สึกเสียงมันมีความแบบอะไรนะมันไม่รู้ด้วยความที่ว่าเป็นเหล็กพับหรือเปล่าครับครับเขาเรียกอะไรธรรมชาติอ่ะมันอาจทุกคนคงฟังเปียโนที่เป็นมิดี้กับเปียโนที่เป็นโนอะคูสติกจริงมันจะเขาเรียกอะไรหางมันจะมีความร่อนไม่เหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยผมรู้สึกมันมีความเป็นธรรมชาติความแบบเคิร์ฟของมันออกนึงออกมันสแตทโทนนะแล้วก็มันใช่เขามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันได้ทั้งคีย์ทั้งแตกเลยนะตัวเนี้ยเอาความรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกจริงๆป่ะพี่ชอบมากอ่ะอันนี้บอกตรงๆรู้ราคายังพี่ยังเอาเลยมั้ยขอรู้ราคาหน่อยตัวนี้เพียงแค่ 37,800 โห
คือราคาเป็นไงน่าหยิกมากราคาขนาดนี้สีอย่างนี้พี่เกมแบบนี้พี่เกมต้องมีแล้วใช่ใช่คือสีมันถูกใจนะครับโทนดีต่อโทนมาให้ด้วยผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะกว่ามันชอบชอบมากเลยอ่ะคือมันได้อารมณ์แบบคือวินเทจอ่ะแต่ว่ามันยังวินเทจแบบย้อนกลับไปซาวด์วินเทจแต่เวลาเล่นอ่ะเพลเยอร์บิลิตี้มันคือแบบแอบโมเดิร์นนิดๆคือคนเล่นเล่นง่ายไงครับบิด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 มันเดอร์ตี้ดิมันได้อารมณ์ดินะครับก็เท่าไหร่นะ 37,800 ไม่ถึง 40,000 ไม่ถึง 40,000 เห็นไหมเรามีตัวเลือกเยอะแล้วตั้งแต่ต้นมาแล้วเรายังไปต่อนะยังไม่จบเท่านี้แต่อันนี้ก็กรี๊ดแล้วนะกรี๊ดแล้วดูแค่สีดิท่านผู้ชมโอ้โหสีสวยมากเบาด้วยนะครับไม่ได้หนักมากก็โนคอมเมนต์ครับครับดีครับไปต่อครับผมต่อไปเป็น Fender Heritage ตัวนี้เลยจึ๊บค่อยๆหยิบครับเดี๋ยวไปกระแทกกีตาร์พี่เกมเดี๋ยวไปกระแทกกีตาร์พี่เกมนะว้าวพี่กาดสวยมากนะครับตัวนี้ก็เป็น Make in Japan นะครับซึ่งไอ้ Heritage เนี่ยมันก็จะแบ่งเหมือนเดิม5060ซึ่งนี้50แน่นอนอะไรสะดุดตาครับพี่พี่กาดพี่กาดเป็น Anodized Aluminum ครับนี่มันจะเป็นแบบอลูมิเนียมอ่ะครับแล้วมันประเด็นคือมันอยู่กับสีขาวอ่ะมันเหมือนไวโกอ่ะมันไปด้วยกันอ่ะพากันรวยอะไรเงี้ยพากันดูรวยสวยมากตัวนี้สวยมากบอดี้เป็นอะไรก่อนบอดี้เป็นแอชซึ่งมันก็ตัวสีนี้เหมือนทำรับกันมาด้วยนะมันแบบเราจะมีความทรานสเปอเรนต์แล้วเห็นแบบลายใช่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 พอกีตาร์ที่เป็นไม้แอชหรือไม้ที่มีเกรนเยอะๆเขาก็จะโชว์ลายไงก็ต้องเป็นสีใช่ก็ต้องเป็นสีทรานสเปอเรนต์มันจะเห็นเมื่อเราเล่นกับแสงนะครับมันจะเห็นแบบเนี่ยเป็นเกรนวิ่งอยู่จางๆเนาะหูสวยจริงแล้วก็คอเป็นเมเปิลเมเปิลนะครับอ่ะพี่เกมจับอยู่เป็นไงบ้างเรื่องเชฟค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแบบหูใหญ่ใหญ่ใหญ่ชื่อที่เขามาคือเป็น V shape สวิตช์5ทางครับผมแล้วก็เป็นวอลลุ่มโทน6กูบิตเหล็กพับเหมือนเดิมครับตามสูตรวินเทจคันคอก็ถอดนะครับเรเดียน 7.25 ว้าวนะครับเฟดมันชื่อว่าวินเทจเฉยๆเลยพี่อ๋อเหรอไม่มีทอไม่มีอะไรเนาะเลยเฮอริเทจมันเพิ่งออกหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะน่าจะเพิ่งออกมานะโหเนี๊ยบมากงานดีดีมากเขาเขียนไว้ว่าภายใต้การควบคุมการผลิตเนี่ยจากมาร์คเคนดิกเขาเป็นใครเขาเป็นช่างมาสเตอร์บิลของ Fender โหงั้นหายห่วงใช่ครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีความแบบอินดี้ประมาณนึงเรื่องเชฟคอเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับคือที่ยิ้มเนี่ยเพราะมันสวยเนาะงานดีสวยมากตัวสีผมว่าเสน่ห์ของกีตาร์สำหรับพี่อ่ะพอมันแมทชิ่งลงตัวดูดิขาวทองคอขาวขาวทองคอขาวสวยมากเปรี้ยวเป็นไรพรีเมียมวินเทจสไตล์50นะไม่เหมือนตัวก่อนๆใช่ไม่คือคนละตัวกันกับพวกญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับลองฟังเสียงกันดูนะครับเน็กThank you.
ม Ash กับคอขาวความรู้สึกคนเล่นก่อนมันใหญ่มันมีมันคือ Ash อ่ะในมุมพี่อ่ะ My Ash นะโลมันจะลึกๆมันจะเป็น V อย่างเงี้ยไฮมันจะแบบอย่างเงี้ยแล้วมิดมันจะสกู๊ปอยู่ตรงกลางนิดนึงเอออารมณ์ประมาณนี้แต่ฟีลลิ่งที่ผมบอกก่อนนะคอค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวจะให้น้องแม็กลองจับดูแล้วลองสัมผัสดูนะได้ครับคอจะค่อนข้างใหญ่เรเดียน 7.25 ไม่ใช่คอกีตาร์นะครับปิกอัพค่อนข้างโลว์เอาท์พุตในมุมพี่นะมันต้องอาจจะต้องดีดพันช์มากขึ้นบีทปิกอัพต่อโทนมามั้ยโอ้แต่บิดเสียงดีฮะเหมือนบิดไม่น่ากลัวเลยอ่ะเออบิดเสียงดีมากเลยบิดมันน่ารักอ่ะใช่ใช่ไหมมันมีความมันเด้งก็เด้งแต่มันด้วยความเป็นแอชอะแม็กมันจะมีความพันอยู่ในตัวมันสมมุติว่าเล่นเสียงคีนนะแล้วแบบเผลอไปใช้ตัวบิดเงี้ยอาการของคนที่กำลังแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่เพอร์ฟอร์มอยู่นะจะตกใจหน่อยนะใช่แต่ตัวเนี้ยไม่ต้องก้มไปหมุนเลยพอดีพอดีได้เลยพอดีไม่ต้องลงไปลดเลยเลยกักคู่นี้นะครับนี่น่าจะเป็นมิดคู่นี้และก็เน็กมันลึกอะแม็กมันมีความใหญ่อะครับมันจะไม่แบบกุ้งกิ้งเหมือนเอลเดอร์นะคนละโทนครับมันจะมีความใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมว่าโลมันจะอยู่ลึกๆแม็กลองฟังดิแล้วก็ไฮมันจะมาแบบคอยจิกจิกจิกอยู่ตลอดเวลาคนฟังนะครับแต่คนเล่นอาจจะลำบากเรื่องคอนิดนึงถ้าคนไม่ถนัดเดี๋ยวจะให้น้องแม็กเล่นนะครับได้ครับคราวนี้ลองน้องแม็กลองเล่นนะลองกล้องลองไปนะน้องแม็กนะอยากให้ลองสัมผัสดูว่าไอ้ที่ว่าซอฟต์วีหรืออะไรเนี่ยมันซอฟต์จริงไหมอ่ะลองดูฮะลองจับก่อนคือคอจะลักษณะค่อนข้างงงใช่ไหมมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยครับเจ็ดจุดสองห้าบนเฟดที่เล็กเป็นไงเอาความรู้สึกก่อนเอาสัมผัสคอทำที่อยากพี่เกมอยากรู้เรื่องสัมผัสคอของคนอื่นจริงๆมันแปลกใหม่สำหรับผมประมาณนึงอ่ะยากไหมก่อนยากไหมก็จะได้ไขข้อข้องใจท่านผู้ชมด้วยแต่ขอลองอีกทีนึงโอเคเออเริ่มจะไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วพี่ถึงบอกว่าอย่างนี้ครับ สุดท้ายแล้วอ่ะมันโอเคมันมีเรื่องนึงก็คือคออ่ะผมชอบแบบนี้ครับพี่ผมเล่นแบบนี้ไม่ถนัดเลยครับสุดท้ายแล้วถ้าเราปรับตัวมันจะเล่นได้แต่ว่าไอ้ไม่ถนัดไม่ได้แปลว่าคุณผิดหรือถูกนะไม่ถนัดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราลองเล่นได้ทุกเชฟคออย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างเลือกกีตาร์ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยสำหรับคนฟังนะนี่พี่เก็บฟังอยู่ใช่ไหมคนเล่นจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยพุ่งไม่อั้นเลยแต่คนฟังอ่ะได้ยินเลยว่ามันพันช์ออกมาตลอดครับได้ยินเลยว่าเวลาแม็กกระแทกปึ้งแอคแท็กมาแม็กกระแทกโน้ตมันชัดแต่เวลาเราเล่นรู้สึกแบบไม่ค่อยออกเลยวะจริงๆมันไปมากเลยมันไปมากเลยจริงนะพี่แต่ว่าร้อยก็เหมือนจะไม่ค่อยออกแต่จริงฟังตรงนี้นะคือแบบพุชตลอดทุกอย่างแม่งพันช์ตลอด
ในมุมของคนเล่นสแลมแอดก็จะเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยออกเลยจริงๆเวลามันอยู่กับแบรนด์มันพุ่งออกมาข้างหน้าอยู่แล้วครับเอ๊ะแต่ผมว่าคอมันเริ่มจะแบบเห็นไหมสักพักนึงก็เต็มมือดิอ่ะก็จะเล่นได้นะครับรู้สึกว่าเอ๊ะมันเต็มไม้เต็มมือแล้วก็โทนนะพี่รู้สึกถึงมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนโทนของเอลิคาตันนึกออกปะนี่มันคือสามารถแบบไปอเมริกาได้เลยนะเนี่ยโทนอะดีมากเลยนะครับมันใหญ่อ่ะพี่บอกอะโลมันอยู่แหละมิดมันก็จะกุดกุดลงไปหน่อยแต่ไฮมันปิดปิดตลอดอะเออมันคือเนี่ยเสน่ห์ของมันเสน่ห์ของมันลองดูไฮเกงกันเนาะนิดนึงดีอ่ะครับเป็นอีกรสชาตินึงเป็นอีกช้อยชอบไม่ชอบมาลองเองครับใช่แต่สำหรับพี่ชอบ คือพี่เป็นคนชอบสแตทอยู่แล้วแล้วก็งานเรื่องงานต้องบอกว่าเนี๊ยบมากเมื่อกี้เห็นน้องแม็กถือโอ้โหสวยจริงงานสวยงานสวยถึงว่าชมผมตอนแรกไม่ใช่แม็กสวยไม่ได้นะฮะยังสวยไม่ได้แล้วก็มีอะไรอีกพี่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่อยากรู้ราคาจังเลยราคาตัวนี้ค่อนข้างเนื่องด้วยว่าเขาเป็นการผลิตมาจากช่างจาก Master Build ครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่มา 54,000 บาทตัวนี้ 50,000 แต่เป็นญี่ปุ่นนะ 50,000 แต่คุณอย่าลืมนะครับ50,000 คุณได้ปิกาดอโนไดซ์โอเคมันอาจจะแบบบางคนก็บอกเอ้ยกับปิกผมก็ตัดแต่อย่าลืมว่ามันมาในรูปแบบเนี้ยกับงานเนี้ยบๆแบบนี้โทนแบบนี้เซตอัพแบบนี้เซ็กเตอร์ดีมั้ยพี่ดีมากที่ไม่รู้ว่าซีเลคเตอร์เนี่ยฟีลลิ่งต่างจากสิ่งที่เราลองมาทั้งหมดนะคือจากสัมผัสนะที่ไม่รู้นะว่ามันใช้ของอะไรแต่ว่าแน่นหนาเหมือนอีกรสชาตินึงไปใช่ใช่ใช่โอเคลองตัดสินใจกันดูในแดนประดิษฐ์เรามีทั้งหมดกี่รุ่นนะเมื่อกี้3ตัวครับ3ตัวนะฮะชอบตัวไหนมาลองมาคุยกันที่ร้านได้ใช่ครับลองได้ทุกตัวเลยยินดีต้อนรับสู่อเมริกาครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันข้ามแดนมาแล้วใช่ช่วงสุดท้ายแล้วโอเคสุดท้ายของการแนะนำนะเดี๋ยวจริงๆเราจะมีแบบเหมือนแบบลองโบ๊ะโบ๊ะอีกนะครับก็ตัวแรกของเราก็จะเป็นอเมริกันเพอร์ฟอร์เมอร์ครับผมตัวนี้จะมาคอนฟิกแบบฮัมซิงซิงบริดเป็นซิกสกรูนะครับเป็นเหล็กพับเหมือนกันใช่ครับซีเลคเตอร์5ทางตามสไตล์สแตรท1วอลลุ่ม2โทนแต่คราวนี้โทนตัวบิดมันมีความพิเศษก็คือมันสามารถสปิดได้บอดี้เป็น Elder นะครับครับคอเมเปิ้ลเป็น C-shape นะฮะ C-shape Radiant ก็ 9.5 หัวมันเป็นหัวโตเนาะที่เขาไม่ได้กำหนดจริงๆเขาไม่ได้กำหนดปีใช่ครับแต่ว่าคือต้องบอกว่า
อเมริกันเนี่ยไอตัวรุ่นที่มันเป็นแมสไลน์นะครับเขาจะชอบแบ่งเป็น3เซกเมนต์ก็คือตัวเริ่มต้นของอเมริกันกับตัวกลางแล้วก็ตัวสูงถ้าอย่างเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับอเมริกันสแตนดาร์ดใช่ใช่ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรเฟชชั่นอลอเมริกันโปรเฟชชั่นอลใช่ครับ okay. แล้วก็อเมริกันดีลักซ์จะเป็นชื่อว่าอเมริกันอัลต้าโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วส่วนรุ่นล่างผมลืมชื่อเก่าเขาแต่ว่าชื่อปัจจุบันเนี่ยมันจะชื่อว่าเพอร์ฟอร์เมอร์ใครจำได้ลองเมนดูนะเมนมาหน่อยนะแล้วก็ตัวนี้เฟรดจัมโบ้ไหมเอ่ยใช่ครับใหญ่มากเฟรดค่อนข้างใหญ่ส่วนปิกอัพเนี่ยชื่อเขาจะเท่นิดนึงฮะโยเซมิติเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งก็ทั้ง3ตัวจะเป็นชื่อปิกอัพนี้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ขันคอตรงนี้นะครับท่านหลอดอยู่ข้างบนเนาะมีสตริงทรีมาให้2ตัวลูกบิดวินเทจแล้วก็จะมีแอนนิเวอร์ซารีครบรอบ70ปีสีตัวนี้เป็นเซิร์ฟกรีนครับแต่เป็นซาตินนะเป็นแบบด้านนะครับอ่ะลองฟังเสียงกันดูฟังแล้วเป็นไงบ้างมันเหมือนอีกขั้นนึงเพราะตอนนี้พี่ใช้เน็กแล้วก็ผสมกับเมื่อกี้ก็มีเปลี่ยนแก๊กเป็นตรงนี้นะครับโทนก็ชัดเจนมากขึ้นมีไดนามิกมากขึ้นไฮจัดมากขึ้นอันนี้จะเป็นด้วยที่ฟินิชมันเป็นซาตินมันก็จะได้อีกโทนนึงมันเหมือนมันจะเปิดขึ้นเนาะใช่ได้อีกโทนนึงได้อีกโทนนึงจี่นะครับอย่าลืมมันยังไม่ได้มีเป็นได้เป็นน้อยเลสไอ้พวกเสียงจี่นี่จริงๆก็เราจะมีวิธีการจัดการด้วยใช่มั้ยพี่ก็แล้วแต่ครับของพี่ก็คือมีน้อยเกตหรือว่าปล่อยช่วยบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วจี่ในระดับที่รับได้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ไปกวนอย่างใช่ๆเพราะว่าเราเล่นจริงๆมันก็มีแอมเบียนต์มีซาวของกลองมีซาวเบสผสมมาเนาะเราฟังบิดแล้วครับซาวมันไม่ได้แอทแทคเยอะเขาเรียกไบรท์มันจะไม่ได้ไบรท์มากแม็กสังเกตไหมครับแล้วแม็กลองกลับไปดูที่เฟดดูดิเฟดเขาใหญ่มันก็จะมีความแบบอีกแบบนึงอีกโทนนึงเฟดเขาใหญ่ลองฟังแก๊กที่มันเป็นถักขึ้นมานะครับผมพี่ไม่แน่ใจว่ามันตัดคอยตัวไหนนะลองฟังบิดก่อนอุ้ยก็เป็นแก๊กผสมอะแก๊กผสมที่เรียกว่าไม่รุนแรงผมว่าเล่นคนเดียวเนี่ยเพลินนะเหมือนแท็กประกายเนาะใช่ครับลองดูโพซิชันกลางนะครับคือบางคนเล่นสแตทอะโพซิชันกลางไม่ค่อยได้ใช้แต่พี่ว่ามันน่าสนใจนะลองฟังกันดูนะครับThank you.
อีกมิตินึงใช่นี่คือแก๊กกลางบางคนก็จะแบบไม่ค่อยได้เล่นแต่พี่ว่ามันน่าสนใจจริงๆเหมือนใครๆก็มีไว้ผสมใช่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 มีตรงไหนอีกโอเคพี่อยากฟังเราลองยกตัวนี้ดูนะนี่ยังไม่ได้เอนเกจนะครับดึงขึ้นมาก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็นทําได้หลายเสียงมากกีตาร์ที่เสียงโคตรกว้างใช่ใช่ลองฟังเสียงแตกดูเนาะครับพี100% เลยนะครับลองฟังนิดมันเหมือนกีตาร์ที่ผมว่าสามารถไปใช้เล่นสดโดยที่แบบไม่ต้องกังวลอะไรคือแม่กำลังจะบอกว่ากีตาร์ตัวนี้ open box go on stage อารมณ์ประมาณนั้นป่ะใช่ครับเหมือนด้วยเสียงที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นมาตรฐานที่ดีเขาเรียกว่าอย่างบางตัวเราอย่างที่เราเจอตัวนู้นนะครับตัว ash อยู่นี่ตัว ash เราอาจจะต้องดันกลางเติมมานิดนึงหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ผมว่ารสชาติในแต่ละย่านค่อนข้างโอเคแต่ว่าอาจจะมี high ที่มาพี่ว่าเราคุ้นชินกับซาแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคไงใช่ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆ Beeping Up ก็ทำงานได้ดีถือว่าซัสเทนมาเขาเรียกพูดเก่งกีตาร์พูดเก่งกีตาร์พูดเก่งก็น่าสนใจครับคราวนี้พี่อยากดูราคาตัวนี้อยู่ที่ 55,800 บาทออปชั่นเต็มอย่างนี้เลยโอเคไหมโอเคเลยตัวนี้เอาโอเคตัวนี้คืออเมริกันโปรเฟชชั่นอลใช่ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีโปรเฟชชั่นอล1ออกมาแล้วนี่ไปเป็น2แล้วเอาบอดี้ก่อนบอดี้เอลเดอร์แน่นอนเอลเดอร์ครับปิกาดเป็นสีนี้เลยใช่ไหมครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบอดี้เป็นสีอะไรถ้าสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็นไอไลน์หอยเนี่ยแหละฮะโอเคแล้วก็ปิกอัพเป็น V-Mod 2ครับผมใช่ไหมครับบีดเป็นฮัมแล้วก็มีสปิทคอยน่าจะเป็นสปิทคอยนะเนี่ยเป็นพุชนะครับคือกด1ทีปิดกด1ทีมันเด้งขึ้นมาก็คือเปิดครับซีเลคเตอร์5ทางคอเมเปิลเฟดNarrow Tall C shape แน่นอนนะครับ C shape คอมีติดเฟรมนิดๆขันคอข้างบนเหมือนเดิมเรเดียนก็คือสแตนดาร์ดทุกวันนี้ 9.5 9.5 ลูกเล่นที่เสริมมาก็คือตรงนี้ครับมีการเทรมตรงนี้ออกก็ให้เล่นง่ายขึ้นล้วงง่ายขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้สิ่งที่เขาเคลมมามันจะเป็น Coro Steel Box Bridge ก็คือบิดเขาเหมือนจะโดนปาดท้ายให้มันลดน้ำหนักมากขึ้นแต่อาจจะเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับพี่ไม่แน่ใจว่าสตีลตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีอะไรตอนนี้ที่เห็นก็คือมันถูกปาดให้สโลปบางๆแล้วมันเกี่ยวกับการเล่นคันโยกด้วยไหมครับก็อาจจะมีผลแต่พี่รู้สึกว่าบิดบล็อกบางทีเราดูบล็อกเต็มกับบล็อกอันนี้ก็คนละสาวครับข้างหลังก็จะมีเน็คเพลทก็จะเขียนเลยว่าอเมริกันโปรเฟชชั่นอล2ครับเอาไว้ขิงคนอื่นใช่ ฟังเสียงกันเลยพี่เริ่มจากบิดแล้วกันนะThank you.
แค่ดีดก็รู้สึกว่าบิดมันไม่ได้แรงมากที่ลองกดดูนะกับชัดเจนเนาะต่อไปลองดูพี่อันนี้พี่กดลงไปแล้วนะครับแก๊กผสมพี่ไม่รู้ว่าคอยอินไซด์หรือเอาท์ไซด์นะอาจจะเป็นคอยคู่นี้มั้งมีความสุภาพใช่ในการผสมของเขาลองฟังตัวกลางที่คนไม่ค่อยชอบใช้ไคือถ้านึกย้อนกลับไปมันคืออเมริกันสแตนดาร์ดใช่ครับใช่มั้ยในยุคนึงที่แบบกีตาร์ตัวแรกของพี่คืออเมริกันสแตนดาร์ดนะสีซันเบิร์ดคอขาวในสมัยที่เรียนนะครับเนี่ยก็สตาร์ทจากตรงเนี้ยมันก็จะมีความเค้าเรียกว่าไงอ่ะจะสุภาพก็จะบอกอย่างนั้นได้มั้ยผมว่ามันก็เนียบๆเนียบๆนะแบบเรียบร้อยเสียงแบบไม่ได้แบบดุดันเกินไปและก็ไม่ได้นุ่มซะขนาดนั้นลองฟังเน็กๆๆเหมือนแบบเหมือนคนที่อยู่ตามสตูดิโอน่าใช้อะไรเงี้ยคือวีมอดอ่ะมันจะโทนประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้ไฮเอาท์พุตมากมันก็จะโทนแบบมีความใสๆใสๆหน่อยลองฟังโอเวอร์ไดรฟ์ดูเนาะจากใสๆก็เริ่มไม่ค่อยใสละเสียงเหล็กมันชัดเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็เริ่มจากการ์ซี่โทนนิดนึงทั้งที่เฟดเป็นนิกเกิลนะครับบิดคลาสสิกโทนอะคือมันไม่ได้เป็นฮัมเมอร์เกอร์ที่แบบกระแทกกุ้งมันยังมีความคลาสสิกอยู่ผมว่าปิกอัพตัวหลังอะไฮมันไม่ค่อยเยอะนะไม่เยอะตลาดป๊อปๆได้เลยเห็นไหมมันค่อนข้างไนซ์กับทุกสิ่งบางคนอาจจะอยากฟังว่ามันเป็นฮัมอยู่ใช่ไหมครับสิ่งที่คอยฮัมสปิดต่างเนาะใช่สุดๆ
ก็เป็นกีตาร์ที่เล่นได้กว้างตัวนึงนะตัวนี้น่าจะเป็นถ้าในมุมพี่อ่ะน่าจะยอดนิยมนะครับว่าขายก็ค่อนข้างดีใช่ๆมันเหมือนอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วเป็นรุ่นที่แบบคิดว่ามันเนี่ยแหละมาตรฐานใช่ของ Fender คําว่ามาตรฐานตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาก็จะอยู่ที่ 66,000 ครับผม 66,600 จริงๆมันมีหลายตัวเลือกมันอาจจะเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อแล้วแต่คอนฟิกคือมีหลายคอนฟิกนะครับเช่นซิงซิงฮัมคอดําคอขาวอะไรจะเป็นเรื่องของแอชด้วยไม้แอชราคาจะสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้มาพร้อมฮาร์ดเคสฮาร์ดเคสสวยนะสวยก็คือจะเป็นไฟเบอร์เคสเลยครับครับข้างในน่าจะบุสวยงามแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวเทมโมโลครับเขาจะใช้เป็นการกดลงไปนี่คือกดใช่นี่กดเลยกดปึ๊กล็อกล็อกแล้วก็จะดึงก็ดึงออกมาเลยดึงเฉยๆได้เลยใช่ครับอันนี้คือ1รุ่นที่น่าสนใจสำหรับอเมริกาครับต่อไปอะไรครับตัวสุดท้ายหรอใกล้แล้วพี่เหลือวินเทจอ๋อวินเทจโหอันนี้เป็นอเมริกันอัลต้าโอเคหรืออเมริกันดีลักซ์สมัยก่อนโอเคสมัยก่อนคือเมื่อก่อนก็อเมริกันสแตนดาร์ดขยับขึ้นมาก็อเมริกันดีลักซ์ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นอเมริกันอัลต้าอัลต้าแล้วสเปคเอาหลักๆที่เปลี่ยนก่อนเลยนะครับ pick up noiseless noiseless ครับ body เป็น elder เนาะครับคอเป็น maple ใช่ครับตัวนี้ compound radius 10ไป14โอ้เริ่มโมเดิร์นแล้วเริ่มแบนแล้วคอมีการมีเฟรมมีเฟรมนิดๆจะสังเกตนะว่าสีไม้ก็จะเริ่มแบบไม่ขาวแบบ maple ใช่รุ่นก่อนๆใช่ๆแล้วก็ลูกบิดล็อกสายนะครับคัทคอนทัวร์เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เหมือนจะสโลปเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วข้างหลังเขียนว่า American Ultra นะครับผมว่าตรงโลโก้เนี้ยเจ๋งอยู่จะเหมือนเป็นโลหะสีทองๆนะใช่โลโก้จะเขียนแค่ Fender Stratocaster ครับนะครับจะไม่มีคำว่า Vintage Tremolo Contour Body อะไรแบบ Vintage เขียนน้อยๆคันคอข้างบนนะครับเฟดเป็น Medium Jumbo นะครับครับ Pick up Noiseless 3ตัวเลยเป็น Hot ใช่ Hot Single Coil Volume 2โทนแต่ตรงนี้มันมีสวิตช์เป็น S1 Switch S1 Switch หลายคนที่ใช้ Fender แล้วเคยผ่าน Fender รุ่นที่มันใส่ S1 ก็คือพวก Deluxe ครับก็คือจะเจอสวิตช์นี้อยู่แล้วเนี่ยครับสวิตช์เปลี่ยนโลกฮะเดี๋ยวลองขึ้นไว้ให้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะใช่ครับหนอบตัวนี้มีขายแยกนะของ Fender มันจะมียางมีรับเบอร์ติดอยู่ทรงมันก็จะมีความแบบหนาๆขึ้นใช่แล้วก็จะมีเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นยางเป็นรับเบอร์ครับครับหมุนง่ายขึ้นติดแล้วก็น้องแม็กดูนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าหนอบตัวเนี้ยเป็นนอนโหลดหรือเปล่านอนโหลดหมายความว่าสมมุติว่าพี่เกมหมุน10เนี่ยโทนจะไม่ถูกผ่านหมายความว่ามันจะถูกบายพาสโทนไปน้องแม็กลองหมุนลองหมุนแล้วมันจะดังแก๊กมันเหมือนดูดเข้าไปมันอาจจะเป็นพอร์ตนอนโหลดนะครับว่าพอเราเปิด10ปุ๊บมันจะไม่ผ่านวงจรมันจะบายพาสทุกสิ่งลงไปใช่คือเดี๋ยวเราจะลองดูอย่างที่พี่เกมเคยบอกไว้เนาะว่าไอ้ตัวปิกอัพตัวหลังของ Fender รุ่นเก่าๆครับมันจะบายพาสโทนเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นวิธีนึงก็คือเราเปิด10ปุ๊บทุกอย่างคัดเหมือนกับการไม่มีไม่ต่อโทนเซอร์กิตมันจะไม่วิ่งใช่แต่พอเรามา90มันก็จะทำงานเราจะได้ยินเสียงแก๊ก1แล้วล็อกจะล็อกไว้อาจจะเป็นพอร์ตนอนโหลดนะครับบิดเป็นแบบ2 post ครับซัดเดิลเป็นเหล็กบล็อกใช่เป็นโซลิดบล็อกนะครับสีตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกชื่อเรียกว่าครอปบ้าบูครอปบ้าบูมากับปิกาจะเป็นสีแพชเมนต์เหมือนสีหนังนะครับคือมันจะมีมิ้นท์กรีนมีไวท์แพชเมนต์มีโททอยเชลส์ครับแบล็กแอนโอดายที่เราเห็นนะแต่เนี้ยมันจะเป็นสีเหมือนกับหนังนะหนังเก่าๆอ่ะมันจะแบบคุณใช่ไหมนะแบบมีความครีมๆนิดนึงใช่ครีมมี่นิดนึงนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วลองฟังเสียงกันดูมันฮอตๆนิดนึงนะมันมีความแบบมันใช้คำว่าไงอ่ะมันไม่จี๋นะแต่มันมีความฮอตๆอ่ะคือจริงๆ noiseless ผมรู้สึกว่าอันที่จริงแล้วอ่ะเวลามันเป็นวงจร noiseless ผมรู้สึกว่าเสียงมันย่านแหลมมันจะหายไปนิดนึงใช่แล้วพี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเหมือนการที่เขาทำ non load พี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์นะว่าเป็น non load หรือเปล่ามันแบบมันฮอตแล้วมันมีความปิ้งปิ้งปิ้งออกมาพี่ลองแท็บโทนมาสักเบอร์9นะให้มันไม่แก๊กนะครับแท็บไปอีกห
มไปปุ๊บก๊อกเดี๋ยวมันล็อกแล้วครับก็เป็นอีกโทนหนึ่งครับคราวนี้ลองฟังแก๊กถัดไปครับนี่คือคู่นี้อืมครับผมเป็นไงบ้างมันอาจจะไม่ได้วินเทจใช่ไหมแม็กใช่ไม่ได้วินเทจเพราะว่ามันด้วยเชฟด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปิกอัพด้วยใช่อ่ะเน็กมันไดนามิกเลนส์มันก็โอเคนะทำงานได้ดีแต่ว่าโทนมันจะไม่ได้แบบสไตล์วินเทจอะไม่ได้ปิ๊งปังด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ลองฟังแก๊กผสมนะครับก็เสียงก็นิ่งด้วยนะโอเคเรื่องความนิ่งความชัดเจน stable โอเคมันแน่นอนแต่เขาเรื่องโทนเสียงในมุมผมมันอาจจะมันรู้สึกโมเดิร์นนิดนึงแม็กรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกว่ามันจะไฮไม่ได้จัดใช่ใช่ใช่ทั้งที่เป็นเอลเดอร์นะทั้งที่เป็นเอลเดอร์นะแต่ไฮไม่ได้จัดเขาเรียกลองฟังเป็นโอไดนะว่าไฮเขาจะจัดไหมบริดเลยนะครับเอาเป็นยังไงบ้างมันก็ยังมีความอมๆนิดนึงมันไม่ได้พุ่งพีดออกมาเลยครับใช่มั้ยครับเรียกว่ากีตาร์ที่เนี๊ยบขึ้นมาอีกเนี๊ยบเนี๊ยบเนี๊ยบเขาจะเนี๊ยบเนี๊ยบนะฮะคราวนี้พี่ลองฟังบีทอีกทีนึงแล้วพี่ลองกดเล่นๆนะครับต่างนะหลากหลายมากขึ้นแน่นอนนะครับเน็กตัวเน็กตัวเน็กพี่ชอบตัวเน็กกว่าตัวเน็กดีนะเหมือนมีดเขาสกุมนิดๆใช่ใช่ไหมแอบมีมิดสกุมนิดๆแต่ว่าไฮก็ยังเด้งๆจัดๆเด้งแล้วก็เหมือนแบบกระสุนหัวโค้งหัวกลมไหมพี่มันจะเหมือนแบบพุ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอ้อยบาดหูใช่ใช่อีกหนึ่งทีฮะไฮเกนI'm not afraid to die.
ัวนี้พี่รู้สึกว่าวอลลุ่มมันไม่ได้วูบวาบอะแม่แทนวอลลุ่มเท้าได้เลยนะใช่ใช่วอลลุ่มตัวนี้สมูทมากนะครับสมูทมากแล้วก็อันนี้โทนแล้วแต่คุณชอบถ้าคุณชอบกีตาร์ที่มันนิ่งๆหน่อยไม่มีการจี่เลยตัวนี้เลยแต่โทนจะอีกแบบนึงนะฮะก็อยากให้มาลองกันดูตัวนี้ราคาเท่าไหร่ 79,200 ครับผมมาพร้อมฮาร์ดเคสเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวนี้พี่เพิ่งสังเกตได้ว่าตัวสายสะพายจะเป็นแบบล็อกนะครับเขาจะแถมตัวล็อกด้านที่จะต้องติดแถมมาให้อยู่แล้วใช่ครับไม่ขึ้นมันใส่ไม่ได้ใช่เขาแถมมาให้เป็นแบบล็อกก็คือปลดเร็วเลยอ่ะมันเหมือนกดปุ่มอะไรสักอย่างข้างๆครับมันปุ๊บปุ๊บมันสวมเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่อัพขึ้นมาจากอเมริกันโปรเฟชชั่นอล2ครับผมครับตัวนี้นะครับเป็นอเมริกันวินเทจ2นะครับถ้าเปรียบในสมัยก่อนก็คือ Fender Reissueมันก็ย้อนกลับไปทำใช่ไหมครับจริงๆ Vintage 2ออกมาหลายรุ่นนะมีแบบ Lee 61 Lee มีหลายปีอะอย่างตัวนี้ก็เป็น57นะครับเป็น57ที่แบบ Vintage ประมาณนึงประมาณนึงก็เริ่มจากสีก่อนครับผมตัวนี้ไนโตรเซลลูโลสเพราะมันเป็นรีชูนะมันต้องเป็นสีไนโตรชนิดสีแบบนั้นชนิดสีแบบนั้นนะครับปิกอัพอเมริกัน Vintage 2 57นะครับยุคนั้นเลยneck เป็น V shape นะครับก็ตามตรงตามปี radius แน่นอน vintage แบบนี้ 25 ใช่ไหมชัวชัวเฟดก็21เฟดนะเฟดเล็กค่อนข้างเล็กนะครับครับก็ไปกับที่ยุค vintage นั้นเลย6 school เหล็กพับเหมือนกันวอลลุ่มโทนเดี๋ยวค่อยลุ้นกันว่าโทนต่อหรือเปล่าใหญ่ไหมพี่คอพี่โอเคนะไม่ใหญ่เท่ากับตัว anodize ที่เราลองตอนนั้นรู้สึกว่าใหญ่กว่านี้ขันคอก็ต้องถอดนะครับสีพิกอัพนะผมว่าที่ดูเป็นเอจไวท์สีเป็นเอจละพิกาจะเป็นขาวก็ตัดกันดีสีนี้สีอะไรรู้ป่ะตัวนี้ไวท์บอนด์ใช่ไหมครับครับผมอันนี้บอดี้ตัวนี้นะครับเป็นแอชแอชซีเรียลนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะปั๊มอยู่ในเน็กเพลทแล้วก็ตรงนี้จะไม่ได้สกรีนอะไรเลยไม่ได้ปั๊มอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับลองฟังเสียงกันดูว่าตัวนี้เอาเริ่มที่บิดก่อนนะพี่อยากรู้ว่าบิดมันต่อโทนไหมโอเคยิ้มเลยพอต่อโทนโออันนี้ถูกจริตพี่มันซาวใช่เลยใช่เลยคือชอบกีตาร์ที่มันเบาแล้วมันยังมีเนื้ออันนี้ตอบโจทย์พี่เลยครับแล้วลองฟังแก๊กผสมเนาะว้าวคือประกายมันเป็นประกายที่ดีอะในมุมพี่นะมันไม่ได้แบบบาดมากไปหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเล่นโทนที่มันเป็นคลีนแบบโซโล่อะเสียงมันสวยอะเนาะนี่คือคู่นี้นะครับเสียงที่ได้ยินคือคู่นี้นะครับฟังเป็นเน็กนะเน็กผมลดโทนหน่อยอ
คือถ้ามันใช่อ่ะมันก็ใช่ตัวพี่ไงแต่ว่าถ้าบางอันมันแบบเราไม่ชอบโทนนี้เราก็พยายามเบลนหาตัวเองก่อนอย่างแรกอ่ะอย่างผมเงี้ยก็เติบโตมากับสจัดที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นคลิปซีบีเลมอนอีกจอนสันเนี้ยมันก็จะได้โทนแบบที่เราคุ้นเคยนึกออกไหมครับคือผมเห็นที่พี่เกมลดโทนอ่ะผมรู้สึกว่ารายละเอียดของเสียงมันยังมีอยู่ถูกต้องมันไม่ได้วูบลงไปใช่ไหมใช่คือต้องบอกว่ากีตาร์บางรุ่นเวลาลดโทนเนี่ยไอ้พวกเสียงลูดสายหรือเสียงปิ๊กหายแต่อันเนี้ยมันยังอยู่ใช่มันยังใช่เพราะงั้นรุ่นเนี้ยถือเป็นรุ่นนึงที่พี่ค่อนข้างคือจริงใจก็คือเล็งไว้อยู่แล้วว่าชอบรุ่นนี้อยู่แล้วที่เขาออกมานะครับคราวนี้เราลองฟังปิ๊กอัพตัวอื่นบ้างลองฟังผสมที่เป็นคู่นี้นะครับครับสมควรจะชื่อรุ่นอเมริกันวินเทจแล้วมันย้อนกลับไปตรงนู้นแล้วเนาะโทนดีมากเลยอ่ะชอบอ่ะชอบทำมาค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนชอบวินเทจแต่อย่าลืมว่านี่คือ 7.25 แล้วก็เฟดเป็นเล็กแต่ว่าพี่ก็เล่นแล้วรู้สึกโอเคนะไม่ได้รู้สึกแย่ใช่ลองไป drive กันสักหน่อยแล้วกันนะครับบิดแซบเลยแก๊กผสมเน็กกับมิดครับดีมากจริงๆเขามี61ด้วยนะ61ก็จะเป็นคอดำเนาะครับออดี้เอลเดอร์ใช่พิกาดมินกรีนด้วยซ้ำอันนี้ก็จะตรงใจเลยตรงรุ่นเลยครับแล้วใน61มันไม่ได้คือ57ก็มีหลายสีเนาะ61มีเฟสเลสที่พี่ชอบด้วยครับเอางั้นในกีตาร์ที่เราอยากได้โทนแบบเนี้ยต้องมาซีรีส์นี้เลยน้องแม็กฟังแล้วเป็นไงมันก็เสียงมันคือช่วงเนี้ยผมมาเริ่มฟังเลวอนเยอะเหมือนกลับมาฟังกลับมาศึกษาเลยเนี่ยซาวนี้เลยคือถ้าเกิดโอเคในการที่เราจะนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันเอาไปเล่นกลางคืนผมว่ามันก็ดีได้เลยมันไม่ได้จมลงไปนะเวลาเราเล่นอ่ะไฮมันยังมีความเป็นไฮแบบวินเทจอ่ะมันย้อนไปตรงนั้นนะแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์วินเทจครับทิกเดิมตอนนี้มันวอลุ่ม10ลดลงมามันก็เป็นกราสโทนอะลองเล่นอันนี้ให้ฟังนะ
อันนี้คือยังเซตอัพเดิมนะครับพอผมเร่งถ้าอยากมาวินเทจมาซีรีส์นี้คราวนี้ครับคงจะถามว่าราคาราคาตัวนี้ 81,000 บาทครับผมแดนถ้าอยากได้วินเทจอยากให้ไอดอลของคุณมาอยู่กับการเล่นของคุณก็มาตัวนี้ถ้าคุณมีไอดอลเป็นซีวิลเลวอนเอริกจอห์นสันอีคแคปตันเป็นคนเลอร์ไอดอลต่างๆตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยแล้วรุ่นนี้เรียกได้ว่าพี่เกมคิดว่าถ้าซื้อไปเนี่ยต้องโมไหมที่ไม่ทำอะไรแล้วครับต้องทำอะไรเนาะแล้วที่สำคัญทวีตเคสทวีตเคสก็คือเคสแบบคลาสสิกเป็นเคสไม้ใช่ครับนะฮะนี่คุณได้ความวินเทจแบบ 100% น่ะใช่ไม่มีที่ติสำหรับรุ่นนี้ก็หลังจากที่เราลองกันมาร่วมประมาณ5วันนะครับเราลองกันไม่ถึง5วันพี่ประมาณ4วัน นะครับ10ตัวนี้10ตัวนี้3ประเทศนี้3ประเทศจริงๆแล้วเราลองน่าจะเกิน10มั้ยเกินมั้ย11ตัว11ตัว11ตัว3ประเทศเม็กซิโกเจแปนและอเมริกาอเมริกาช่วงต่อไปนี้ก็คือช่วงที่หลายๆคนก็คงจะรอการฟังแบบ AB นะครับเดี๋ยวพี่เกมจะลองให้ฟังตัวไหนตัวนี้ไว้ไว้ไว้เราจะลองกัน2แบบก็คือใครอยากฟัง AB ก็มาฟังได้ที่จุดนี้ครับไปฟังกันเลยที่ทุกคนคงจะได้ยินเสียงกีตาร์แบบ AB ไปเป็นเรียบร้อยมาถึงท่อนสุดท้ายแล้วครับต้องถามพี่เกมว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นเหมือนเดิมเม็กซิโกเจแปนอเมริกาพี่เกมชอบตัวไหนในแต่ละประเทศบ้างเดี๋ยวเริ่มที่เม็กซิโกก่อนในแต่ละประเทศใช่มั้ยใช่ในมุมพี่ถ้าเม็กซิโกอ่ะมันเหมือนเลือกอยู่2ตัวครับถ้ามันเล่นได้แบบไปเล่นลุยๆตลาดที่มันแบบวาไรตี้เยอะๆพี่ก็เลือกตัวเชลพิงค์เพราะว่าโทนมันมาใช่ไหมบิดมันก็มีพลังอยู่น่าใช้แล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็น roasted cup maple คุณได้ออปชันนี้กับได้สีเชลพิงค์สีลิมิเต็ดแล้วก็อีกตัวนึงที่พี่จะเลือกคือวินทาร่าเพราะวินทาร่า2พี่ว่ารู้สึกมันเหมือน
มีความวินเทจอยู่ประมาณ2ตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าเชียร์ๆก็แบบแอบไปทางสิงสิงฮามเพราะว่ามันน่าสกว่าไอ้ตัวเชลพิงเนาะใช่ๆๆๆแล้วสัมผัสเหรอพี่ในเม็กซิโกก็โอเคนะแต่เม็กซิโกคือคอจะไม่ค่อยไม่ได้แตกต่างเชฟคอเขาจะไม่ได้ใหญ่ใช่มันจะเป็น C shape ไม่ได้ใหญ่มากครับเฟดก็ใกล้ๆกันเค้าเรียกงานเค้าอาจจะแบบค่อนข้างดิบๆอ่ะถ้าใช้คำว่า raw อ่ะคือมันแบบมันเหมือนแบบมันเปลือยๆอ่ะเออในแต่ก็โทนก็ถือว่าเทียบกับ price ราคาพี่ว่าถือว่าโอเคนะเราก็ได้ Fender ด้วยนะใช่ๆๆๆใช้งานได้มาที่ Japan บ้างผมเดาแม่ลองเดาให้พี่เลยพี่เกมชอบตัวนี้สีแดงใช่พี่เลือกเป็น Faceless ครับตัว Faceless เดี๋ยวขึ้นในจอก็ได้ก็คือเป็นตัว Hybrid 2สี Faceless แล้วก็เป็น Single Coil 3ตัวอะไรทำให้พี่จำมันได้แล้วชอบหนึ่งก็คืออย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นคือแกรี่มัวร์เนาะแต่ว่าสีเนี่ยมันก็ประทับใจตั้งแต่สีแล้วคือคุณเลือกกีตาร์อย่างแรกคุณก็ต้องเลือกที่หน้าตาถูกไหมครับสีโอเคคราวนี้พอลองปุ๊บพอมันเป็นอินเดียนโรสวูดอ่ะมันมาเลยมันใช่เลยแล้วพอเจอปิกาดเมนกินคือตายเลยคือมันจบแล้วคือมันทุกอย่างมันคอมพลีทครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่อย่าลืมว่าเรามีพรีเมียมเจแปนนั่นคือเฮอริเทจใช่ซึ่งอันนี้น่าสนใจกว่าเดิมอีกเพราะว่าอาจจะแพงขึ้นหน่อยแต่ดูงานเนี่ยคุณได้ปิกาสวยๆคุณได้สีสวยๆคุณได้งานอันนี้แล้วแต่ชอบต้องมาลองแล้วเรื่องสัมผัสครับสัมผัสของญี่ปุ่นทั้ง3ตัวนี้ญี่ปุ่นจะเนียบอย่างที่พี่บอกเนียบขึ้นคืองานจะเก็บสีเก็บเก็บเนียนเก็บเนียบโทนพิงอัพก็จะเป็นเอกลักษณ์เขาคืออย่างเม็กซิโกเขาก็จะแบบรอคือมันเดอร์ตี้อ่ะมันแบบมันพร้อมจะแบบลุยได้เลยอ่ะลุยๆหน่อยเป็นคนใส่ชุดใส่กางเกงยีนเสื้อยืดไปเล่นลุยอันนี้เขาก็จะเนี๊ยบแต่ว่ามีความสีสันบ้างคือไฮเขาจะจัดๆหน่อยเหมือนชาวซิตี้ป๊อปที่ใส่สูทนะแต่ว่ามีลวดลายใช่ใช่อะไรอย่างนี้ประเทศสุดท้ายครับอเมริกาไม่น่าถามนะเพราะว่าตัวไหนเพราะว่าสภาอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เลือกเพราะว่าก็ชอบความวินเทจอยู่ละครับแล้วถ้าพี่เกมต้องไปรับงานเล่นล่ะแบบเป็นงานใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยใช่บูทตัวนี้แล้วมีปัญหาอะไรไหมครับกับตัวบิดที่เป็นซิงเกิลคอยล์ไม่มีเลยอันนี้ในมุมพี่คือไม่มีจริงไม่มีจริงเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าพี่ประกวดโอไดพี่ก็ใช้3ซิงค์ขึ้นคอใช่ครับงั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบก็ลุยไปเพอร์ฟอร์เมอร์ก็ได้เพอร์ฟอร์เมอร์ได้การโปรเฟชชั่นอลใช่ที่เป็นซิงค์ฮัมก็ได้แล้วคิดเห็นยังไงกับอัลต้าพี่อัลต้าเนี่ยมันมีความเนี๊ยบมันมีความเงียบมันมีความนิ่งมันมีความโมเดิร์นโมเดิร์นกว่าใช่ใช่ด้วยเชฟเรเดียนซึ่งเรเดียนมันเหมือนประหลาดที่สุดละใช่ครับในแก๊งเนี้ยใช่ครับแล้ว next shape เป็น D shape อ่ะก็ประหลาดที่สุดไงอันนี้เป็นอีก choice นึงถามว่าแบบเอ้ยเอาต้าไม่ Fender มั้ยมันก็ตอบยากอ่ะครับเพราะ Fender ในมุมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าพี่เกมเลือกตัวนี้คือ1คือโอเค7225นะพี่โอ้โค้งมากเลยเล่นได้พี่เล่นได้พี่แฮปปี้กับโทนได้ครับแม็กก็ดูแฮปปี้กับโทนเมื่อกี้ใช่ชอบเสียงมากเลยสำหรับในแง่มุมของพี่เกมก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนาะพี่เกมก็ลองกันมาอย่างสาหัสสากรรจ์11ตัวครั้งที่แล้วให้พี่มากี่ตัวไม่รู้ไฮเอ็นโอ้โหครั้งนี้11ตัวก็เต็มอิ่มเยอะกว่าเต็มอิ่มเยอะกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะมา20ตัวจุกๆหวังว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะให้พี่เกมเนี่ยมาคอมเพลเปรียบเทียบกีตาร์แบบไหนรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรลองพิมพ์รวมเข้ามาแล้วเม้นมาจริงๆคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าแบบไม่จำเป็นว่าพี่เกมจะต้องมาลองกีตาร์ไฮเอ็นเนาะกีตาร์ราคาโลว์ไพรซ์ก็ได้ 5, ได้หมด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  5,000 สัก40ตัวก็ยากนิดนะครับได้ได้พี่มาได้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าอยากให้ผมมารีวิวตรงไหนอะไรที่ข้อมูลผิดพลาดเราก็ต้องขออภัยกันไว้ก่อนใช่ครับแต่มันผิดพลาดกันได้แต่ว่าอยากให้ติเพื่อก่อได้คอมเมนต์กันขึ้นมาซึ่งบรรยากาศการลองกีตาร์แบบนี้ครับจำนวนกีตาร์ที่มีเยอะแบบนี้มาลองได้ที่ไหนครับ CT Music นะฮะเท่านั้นครับเพราะนี่ตอนนี้กีตาร์เรามีเยอะมากจริงๆนี่มันก็แค่รุ่นละแบบ1ตัว1ตัวจริงๆแล้วก็มีในสต็อกอยู่ใช่มั้ยคือ Fender ผมต้องบอกเลยว่ากระซิบเลยมีเกือบ100อือหือนะครับโอเคสต็อกแน่นมากอ่ะเพราะงั้นเข้ามาลองได้ไม่ต้องกลัวบางคนแบบเอ้ยเห็นคอมเมนต์เก่าๆแบบเอ้ยผมยังไม่พร้อมเลยมาลองได้มั้ยมาได้มาได้มาลองก่อนสัมผัสก่อนใช่ครับแล้วก็อ่ะตัดสินใจดูมีคอนดิชั่นไหนบ้างเก็บเงินอีกสักแป๊บนึงมีคอนดิชั่นผ่อนจ่ายบัตรเครดิตอันนี้ได้มีผ่านหมดผมมีแบบผ่อนผ่าน Shopee Lazada อะไรก็ได้เช่นกันเพราะงั้นมาก่อนมาสัมผัสก่อนน้องเขาก็จะดูแลให้ทีหลังก็สำหรับใครเนาะที่สนใจ Fender เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ CT Music Shop นะ
ครับสำหรับวันนี้ผมและพี่เกมต้องขอตัวลาแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับ